USA! Yeah! I have invaded your country. No. To steal your great idea. Unbelievable. Is this the great big penis competition? I love this. I would have ketchup on everything. เชิญนะคะวิทยากรในวงเสวนานะคะแหกตาดูโลกยาเสพติดมุมมองต้องเปลี่ยนค่ะเอาอย่างนี้เลยค่ะเนื่องจากเวลาเนี่ยมันมีสักประมาณแค่ชั่วโมงหน่อยๆเท่านั้นเองแล้วเราอยากฟังจากข้างล่างด้วยนะคะอยากฟังจากวิทยากรก่อนเลยนะคะว่าเอ๊ะที่บอกว่ามุมมองแหกตาดูโลกยาเสพติดมุมมองต้องเปลี่ยนเนี่ยอะไรบ้างที่ต้องเปลี่ยนในมุมคนทำงานเริ่มจากคุณปิยบุตรก่อนเลยแล้วกันนะคะคุณปิยบุตรมาจากมูลนิธิโอโซนค่ะครับเชิญเลยค่ะต้องขอบคุณนะครับมูลนิธิรักไทยขอบคุณมูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ขอบคุณเครือข่าย12ดีนะครับที่มีการจัดกิจกรรมวันนี้ขึ้นซึ่งต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมที่ดีเนาะในมุมมองของผมกับการดูหนังเรื่องนี้แล้วก็คิดย้อนในคำถามที่พี่กาถามเนี่ยผมคิดอยู่3คำใหญ่ๆ4คำใหญ่ๆฮะอันแรกก็คือรู้จักอันที่สองก็คือยอมรับอันที่สามก็คือ เข้าใจอันที่สี่ก็คือเปลี่ยนแปลงเหมือนที่พี่ว่าฮะรู้จักผมว่าเราคงต้องทวนกันนิดนึงครับว่าเวลาเราจะแก้ไขปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยโดยเฉพาะปัญหายาเสพติดเนี่ยเราอาจจะต้องตั้งคำถามกับตัวเองก่อนฮะว่าเรารู้จักกับยาเสพติดกันแค่ไหนยาเสพติดตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นเหมือนกับทุกคนรับรู้ว่ายาเสพติดเป็นสิ่งที่ไม่ดียาเสพติดเป็นสิ่งที่ทำร้ายคนทำร้ายสังคมอันนี้เป็นสิ่งที่คนรับรู้แต่ในขณะเดียวกันมันก็น่าคิดเหมือนกันนะว่าเอ๊ะทำไมการรับรู้ของคนเป็นแบบนี้แต่ทำไมยาเสพติดหรือว่าคนที่ใช้ยาหรือคนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเนี่ยมันกลับไม่ลดลงเลยผมว่ามันสะท้อนถึงองค์ความรู้ของคนในสังคมมันสะท้อนถึงองค์ความรู้ของคนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะคนที่มีบทบาทในการกำหนดกฎหมายกำหนดมาตรการต่างๆในการที่จะแก้ไขปัญหายาเสพติดจริงๆแล้วถ้าเรามองย้อนเข้าไปจริงๆเนาะผมว่ามนุษย์เราเนี่ยรู้จักและใช้ประโยชน์กับยาเสพติดมาตั้งแต่ก่อนที่เราจะกำหนดว่ามันเป็นยาเสพติดด้วยซ้ำแต่พอเรากำหนดแล้วหารูปแบบมาจัดการกับยาเสพติดที่เราเป็นคนกำหนดว่ามันไม่ดีเนี่ยกลายเป็นปัญหาผมว่าอันนี้คือต้องทบทวนเนาะผมเองเนี่ยรู้จักกับยาเสพติดผ่าน2ช่องทางใหญ่ๆเนาะช่องทางแรกคือผ่านการทำงานช่องทางที่2ผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์ของตัวเองผมทำงานอยู่ที่มูลนิธิโอโซนนะครับมูลนิธิโอโซนเป็นองค์กรนึงที่ทำงานกับเพื่อนผู้ใช้ยานะครับเราทำงานกับเพื่อนผู้ใช้ยาด้วยวิธีการฉีดในปัจจุบันเรามีพื้นที่การทำงานอยู่8จังหวัดโดยใช้รูปแบบการทำงานในเรื่องของ harm reduction หรือว่าการลดอันตรายจากการใช้ยาเนี่ยเป็นเครื่องมือหลักในการทำงานนะครับมันทำให้ผมมีโอกาสได้รู้จักและเข้าใจกับยาเสพติดในหลายมิติว่าจริงๆแล้วเนี่ยยาเสพติดมันมีทั้งด้านบวกและด้านลบเพียงแต่ว่าเราจะนำด้านไหนมันมาใช้หรือเราจะจำกัดมันด้านไหนอันนี้คือยาเสพติดเนาะแล้วก็อันที่สองผมว่าเราที่ผมพูดถึงว่าเราเองต้องเข้าใจคือต้องเข้าใจว่ายาเสพติดเนี่ยมันคือยามันคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมันคือสิ่งที่มนุษย์กำหนดขึ้นแน่นอนยาเสพติดมันมีหลายแบบเนาะบางอย่างมันคือพืชเช่นพวกฝิ่นพวกกัญชาพวกกระท่อมเหล่านี้มนุษย์ใช้ประโยชน์กับมันมานะครับบางอย่างมันคือสารที่มนุษย์สร้างขึ้นเพราะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันถูกคิดแล้วเอามาใช้ประโยชน์แต่ว่าการจัดการกับยาเสพติดอันนี้คือปัญหาครับกับอันที่3นะครับเราต้องยอมรับว่ากว่า70 80ปีที่ผ่านมาเนี่ยรูปแบบการจัดการปัญหายาเสพติดของประเทศเราเนาะเราใช้หลักใหญ่ๆอยู่2หลักก็คือเรื่อง
ดีมานด์กับซัพพลายไม่ได้บอกว่าเรื่องดีมานด์กับซัพพลายไม่ดีนะฮะเพียงแต่ว่า2รูปแบบเนี้ยมันยังไม่เพียงพอยังไงคะอธิบายให้ฟังหน่อยไอ้การจัดการแบบดีมานด์ซัพพลายคือพูดถึงดีมานด์มันก็เป็นเรื่องของความต้องการใช่ไหมฮะเพราะนั้นเนี่ยรัฐพยายามจัดการความต้องการของคนที่จะไม่ไปเกี่ยวข้องกับยาพยายามรณรงค์ป้องกันผมว่างาน prevention เนี่ยยังจำเป็นที่จะต้องทำแต่ในอันนึงเนี่ยผมว่าเราเองต้องยอมรับครับว่าไม่มีประเทศไหนในโลกที่จะทำให้ยาเสพติดหมดไปแต่ตัวอย่างของหนังเนี่ยทำให้เห็นว่าโปรตุเกสเป็นประเทศหนึ่งไม่ได้ทำให้ยาเสพติดหมดไปนะแต่ทำให้ยาเสพติดไม่เป็นปัญหาผมว่าอันนี้น่าคิดและน่าท้าทายสำหรับพวกเรานะว่าจริงๆแล้วการใช้มาตรการทางกฎหมายการใช้มาตรการทางอาญาเนี่ยเข้าไปจัดการกับยาเสพติดไม่ได้ช่วยทำให้ปัญหายาเสพติดหมดไปแต่ในขณะเดียวกันปัญหาต่างๆที่มันทับซ้อนขึ้นมาเนี่ยกับมากขึ้นการทำให้ชีวิตของคนคนหนึ่งที่อาจจะไปเกี่ยวข้องกับยาเป็นบางครั้งบางคราวแล้วไปผูกพันกับกฎหมายเนี่ยชีวิตคนมันซับซ้อนแล้วก็มันทำให้จริงๆแล้วพอชีวิตคนมันซับซ้อนผมว่ามันส่งผลทำให้ประเทศเนี้ยเกิดความยากลำบากในการที่จะอยู่ร่วมกันเนาะแล้วก็อันสุดท้ายครับผมว่าเราเองก็ต้องยอมรับครับว่าทางเลือกยาเสพติดเป็นหนึ่งทางเลือกของคนนะฮะต้องยอมรับว่ายาเสพติดเป็นหนึ่งทางเลือกของคนแล้วคนจากข้อมูลของหลายๆประเทศเนาะหรือแม้กระทั่งในหนังก็พูดอย่างนี้นะว่าคนใช้ยาเนี่ยที่มีปัญหากับยาเพียงแค่ 10% เพราะนั้นการจัดการกับปัญหาในเรื่องยาเนี่ยมันควรจะต้องคำนึงถึงความหลากหลายในการจัดการเนาะมันควรจะต้องมีทางเลือกในการจัดการที่เหมาะสมสำหรับคนคืออย่าทำให้คนเป็นคนผิดกฎหมายอันนี้ผมคิดว่าเป็นประเด็นสำคัญครับค่ะซึ่งคุณปิยบุตรคะมันก็จะมีข้อถกเถียงเยอะมากวันนี้ขอเป็นแบบ Devil Advocate นะถามแทนหลายๆคนก่อนที่จะเปิดให้ถามเนี่ยนะคะก็คือว่าเฮ้ยอย่างนี้มันเป็นการปล่อยผีหรือเปล่านะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าปล่อยให้ยาเสพติดเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้ปล่อยให้มันถูกกฎหมายเลยแต่ทำให้มันย้ายกลุ่มจากยาเสพติดร้ายแรงเป็นยาเสพติดที่ต้องควบคุมนะคะในระดับนึงหรือลดโทษเนี่ยกับผู้เสพเนี่ยแต่ว่าเอาจริงเอาจังกับผู้ค้าเนี่ยจริงๆเหรอว่ามันได้ผลบริบทเราอาจจะต่างกับโปรตุเกสก็ได้ในมุมนี้ในฐานะที่มูลนิธิโอโซนก็ทำงานกับผู้ใช้ยาซึ่งคุณปิยบุตรเองก็บอกว่าตัวเองก็เคยใช้เนี่ยมุมมองเป็นยังไงคะจริงๆหลักคิดของโปรตุเกสผมว่ามันมีพื้นฐานใหญ่ก็คือความเคารพแล้วก็ความเชื่อมั่นในความเป็นมนุษย์ในความเป็นคนกระบวนการให้การศึกษาในเรื่องยาเนี่ยผมว่าในบ้านเราต้องมีการทบทวนและเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะเพราะว่าเวลาที่คนเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเนี่ยภาพลักษณ์ของคนที่ไปเกี่ยวข้องกับยามันถูกเหมารวมเพราะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ประเทศเนี้ยเนาะหรือว่าคนที่เกี่ยวข้องจะต้องทบทวนคือว่าเราต้องทำให้คนรู้จักและอยู่ร่วมกับยาไม่ได้บอกว่าสนับสนุนให้คนใช้ยาเนาะเพียงแต่ว่าเราปฏิเสธไม่ได้ว่ายาทุกอย่างหรือว่าทุกสิ่งในโลกนี้มันมีสองด้านเพราะนั้นคนบางคนเลือกที่ใช้ประโยชน์จากยาเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่ความผิดหน้าที่ของรัฐในการจัดการคนเหล่านี้หรือควบคุมคนเหล่านี้ก็คือว่าส่งเสริมให้เขาเนี่ยมีความปลอดภัยแล้วก็ทำหรือว่าพยายามสนับสนุนให้พฤติกรรมหรือสิ่งที่เขาใช้เนี่ยไม่เกิดผลกระทบผมว่านี่คือหน้าที่ของรัฐมากกว่าขยายความอีกนิดนึงค่ะส่งเสริมให้เขาใช้อย่างปลอดภัยทำให้ที่เขาใช้อยู่ไม่มีผลกระทบคืออะไรคะพอยกตัวอย่างได้บ้างไหมผมขอเรียนอย่างนี้ครับว่าการใช้ยาไม่ใช่ความใฝ่ฝันเนาะผมว่าคนทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ไม่มีใครใฝ่ฝันอยากจะเป็นคนใช้ยาเพราะนั้นเหตุผลและปัจจัยที่ทำให้คนเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเข้ามาใช้ยาเนี่ยมันมีหลากหลายเพราะนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจเรื่องนี้นะฮะว่าการใช้ยาไม่ใช่ความใฝ่ฝันเพราะนั้นเนี่ยการที่เราเอากฎหมายหรือเราเอามาตรการบางอย่างไปกำกับไปควบคุมคนนะครับที่ใช้ยาซึ่งแน่นอนคนใช้ยาเองเนี่ยเราก็ต้องอย่าเหมารวมนะเพราะว่าคนใช้ยามันมีหลายแบบบางคนใช้ยาทุกวันบางคนใช้ยาเป็นบางครั้งบางคราวบางคนใช้เพื่อการรักษาบางคนใช้ยาเพื่อธุรกิจทางการค้าเพราะนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจเรื่องนี้เราไม่ควรจะไปเหมารวมพอเราแยกสิ่งเหล่านี้ได้ผมว่าเราจะจัดการคนได้คือสำคัญที่สุดฮะพี่กาผมคิดว่าเราอย่าวิตกจริตเนาะเราต้องใช้
ความเข้าใจแก้ไขปัญหามากกว่าการแก้ไขปัญหาด้วยการใช้กฎหมายหรือความรุนแรงเข้ามาจัดการกับปัญหาค่ะมาถึงพี่พร้อมบุญบ้างนะคะเจอเลขาธิการมูลนิธิรักไทยเนี่ยมุมมองอะไรเกี่ยวกับยาเสพติดบ้างคะที่เราต้องเปลี่ยนโดยเฉพาะประเด็นที่เมื่อสักครู่เนี่ยปิยบุตรพูดถึงว่าถ้าเขาจำเป็นต้องใช้จริงๆเนี่ยเราควรจะไปลดความอันตรายที่เกิดจากตรงนั้นเพราะเห็นเสื้อพี่เขียนมาว่า save life harm reduction เนี่ยนะคะอาจจะช่วยขยายความตรงนี้เพิ่มเติมจากมุมมองที่ต้องเปลี่ยนนะคะครับขอบคุณมากนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกๆคนที่มาร่วมกันในหลังจากหนังจบแล้วมาฟังกันต่อนะก่อนอื่นนี้ต้องบอกว่าหนังเรื่องนี้ถูกใจมากนะและคิดว่าถูกใจทุกคนในที่ไปดูด้วยกันถูกใจเพราะอะไรถูกใจเพราะว่าคำหนึ่งที่ย้ำอยู่ประจำเนี่ยคือ dignity ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เนี่ยนะซึ่งในงานทุกงานนะคนที่ทำงาน NGO คนที่ทำงานกับผู้ใช้ยาเนี่ยเป็นเรื่องของการเข้าใจคำว่า dignity ศักดิ์ศรีตรงเนี้ยแล้วก็เอาตรงเนี้ยมาเป็นตัวที่จะมาใช้ให้การเปลี่ยนแปลงสังคมนะฮะหนังเมื่อกี้เนี่ยทุกเรื่องนะมันสะท้อนวนไปวนมาเนี่ยได้เห็นความที่ความยิ่งใหญ่จริงๆแล้วเนี่ยหรือว่านิยามเดิมๆของสังคมเนี่ยเรื่องการตีความอะไรผิดอะไรถูกเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยมีแนวทางให้เลือกทางเลือกที่อาจจะไม่ใช่ของดั้งเดิมที่แม้กระทั่งคนไทยเติบโตขึ้นมาด้วยความคิดที่เป็นรูปแบบว่าอันนี้ขาวอันนี้ดำหนังเรื่องนี้เปิดให้คิดว่ามันไม่มีขาวดำเนี่ยนะบางครั้งเนี่ยสิ่งที่เราคิดว่าเป็นขาวเนี่ยมันเป็นขาวที่ผิดความสีขาวอาจจะเป็นสีที่ผิดมากกว่าสีดำนะหนังเรื่องนี้ทำไมมาเกี่ยวข้องกับการใช้ยาเนี่ยว่าการใช้ยาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่วันหนึ่งสังคมกำหนดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยผิดกฎหมายนะเมื่อแต่ยิ่งกว่านั้นแหละเมื่อกำหนดว่าผิดกฎหมายแล้วเนี่ยวางบทลงโทษที่ไม่ให้ศักดิ์ศรีกับผู้ที่อยู่ในภาวะตรงนั้นเมื่อไม่ให้ศักดิ์ศรีกับผู้ที่อยู่ในภาวะนั้นน่ะซ้ำเติมเนี่ยทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าถอนตัวไม่ออกเพราะคุณถูกตราหน้านี่แหละคุณฆ่าคุณอยู่ตรงนั้นเขาให้ดูตัวอย่างของเรือนจำในทางยุโรปทางตัวอย่างที่เราดูเนี่ยกับอเมริกาเนี่ยการปฏิบัติกับนักโทษเนี่ยโอ้มันทำให้เราคิดว่าในอันนึงว่าเอ๊ะเป็นไปได้เหรอนักให้นักโทษอยู่อย่างนี้ได้แล้วก็มันกระทั่งว่าเป็นคดีฆาตกรรมฆ่าคนตายเนี่ยกับในอเมริกาเนี่ยซึ่งคดีไม่ถึงหรอกแต่การกระทำแรงถึงว่าฉะนั้นสังเกตเห็นว่าหลายๆอย่างเนี่ยตั้งแต่การพัฒนาความคิดของเด็กการพัฒนาการทำดูแลทางด้านสารการแก้ไขเขารู้ว่าที่ไหนควรแก้หนังเรื่องนี้อาจจะต้องให้ทุกคนคิดว่าในยุโรปก็ไม่ได้สวยงามอย่างนั้นทุกอย่างในอเมริกาก็ไม่ได้เลวร้ายทุกอย่างแต่ทำให้เราคิดว่ามันไม่มีทางใดทางหนึ่งที่ถูกต้องนะกลับมาคิดเรื่องการรอดอันตรายเนี่ยนะผมก็เป็นคนเองนะทุกคนผ่านวัยรุ่นเราก็มีประสบการณ์แต่ไม่ถึงกับเป็นลักษณะของผู้ที่เสพยาแบบประจำแล้วก็มาทำงานแล้วเนี่ยเราก็มีความคิดตอนแรกว่าเอ๊ะเราควรจะทำงานนี้เนี่ยคนจะมองเราไงมองมูลนิธิรักไทยเป็นไงทำงานตรงนี้เนี่ยแต่พอทำงานตรงนี้เนี่ยมันเริ่มเห็นว่าถ้าเราเรื่องของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เนี่ยเราอยากช่วยกันอยากให้สังคมดีขึ้นเนี่ยมันแก้ทุกอย่างนะแล้วก็เห็นว่าการที่เรามองตรงนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่สำคัญสุดเมื่อเราให้คุณค่ากับมนุษย์ศักดิ์ศรีมนุษย์เนี่ยเขาล่ะจะลุกขึ้นแก้ปัญหาในสังคมหลายประเด็นเนี่ยเมื่อทุกคนเข้าใจบริบทที่ชิฟจากการเอาเรื่องความรุนแรงเป็นที่ตั้งเป็นเรื่องของการส่งเสริมเสริมสร้างเนี่ยหลายอย่างจะเปลี่ยนแปลงได้นี่ถามว่าเราดูแล้วเนี่ยเราอยากจะเปลี่ยนแปลงกระทันหันให้เป็นแบบยุโรปไหมอันนี้สังคมไทยถูกฝังมาเราต้องนั่งคิดของเราเนี่ยว่าเออเราจะทำไงบางอย่างดูดีแต่มาใช้ประเทศไทยจะล้มเหลวไหมแต่ไม่ควรจะปฏิเสธสิ่งเหล่านี้นะผมคิดว่าหนังเรื่องนี้ควรจะทำให้เกิดข้อคิดไม่ใช่แต่เรื่องของการใช้ยาเสพติดแต่ทุกๆเรื่องที่ได้ดูมาอีกเรื่องนึงตอนท้ายที่เราดูกันเรื่องบทบาทผู้หญิงเนี่ยคงคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมมากของหนังเรื่องนี้เป็นจุดประเด็นที่ทำให้เห็นว่าการแก้ไขปัญหาหลายอย่างที่เกิดขึ้นในสังคมที่ไม่ได้ผลเนี่ยเพราะเป็นการแก้ปัญหาโดยผู้ชายนะพอแก้ปัญหาเรื่องยาเสพติดเนี่ย
แก้ปัญหาโดยผู้ชายใช้อำนาจในการบีบบังคับอีกคนให้เปลี่ยนแปลงแต่ใช้อย่างมาตรการของการใช้การแก้โดยการมองภาพรวมมากกว่าตัวฉันตัวคุณฉันรักษากฎหมายคุณผิดกฎหมายเนี่ยมามองภาพรวมเนี่ยมันเปลี่ยนมิติการแก้ปัญหานะและในภาพตรงนั้นในภาพตอนท้ายหนังเนี่ยผมคิดว่ามันให้บทเรียนที่ระดับชาติเลยว่าเราจะต้องแก้ไขเนี่ยมันไม่ได้แก้ไขเฉพาะประเด็นยาเสพติดอย่างเดียวแต่แก้แนวคิดเชิงสังคมทำยังไงเนี่ยทำยังไงหนังไม่ได้บอกว่าทำไงนะดูหนังจริงอีกหลายรอบนี้อาจจะก็เลยเดียวแต่ว่ามันเกิดขึ้นที่ทุกคนนะคิดว่าเกิดที่ทุกคนเนี่ยจะต้องมีความคิดว่าสังคมไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างที่เป็นอยู่ความถูกความผิดไม่ได้ถูกเป็นของที่แบบต้องเป็นอย่างนั้นตลอดไปอยู่ที่เราตีความแต่เมื่อเราตีสิ่งที่เคยตีความว่าเป็นความผิดให้เป็นสิ่งที่เรามาร่วมกันมองว่าเป็นการเดินหน้าเป็นการทำให้เกิดการแก้ไขได้เนี่ยประเด็นนั้นจะคลี่คลายได้เยอะมากเลยและหวังว่าตรงนี้จะทำไม่ใช่เฉพาะยาเสพติดเนี่ยแต่เปลี่ยนแนวความคิดเนี่ยจะทำให้เกิดสังคมไทยที่สามารถที่จะเดินไปข้างหน้าได้มากกว่านี้เพราะมันไม่ใช่ปัญหาอย่างเดียวบ้านเรามีปัญหาเยอะมากเลยไม่ใช่แต่เฉพาะคนที่ใช้ยาแต่คนในเรือนจำเนี่ยโอ้โหสภาพของไทยเนี่ยย่ำแย่ที่สุดในนะเป็นที่เรื่องลือระดับโลกเนี่ยเพราะเราต้องแก้ไขปัญหาเราวันนี้หวังว่าพวกเราทุกคนเนี่ยจะได้มีไฟจากการดูหนังและการได้คุยกันต่อเนี่ยเพื่อไปช่วยกันแก้ปัญหาค่ะทีนี้มาถึงอาจารย์จรบ้างนะคะเพราะว่าจากมุมมองแบบเดียวกันว่าเอ๊ะเราต้องเปลี่ยนความคิดอะไรบ้างคืออย่างที่พี่ปิยบุตรที่ปิยบุตรหรือว่าพี่พร้อมบุญบอกมาเนี่ยแต่ว่าสังคมไม่ใช่เฉพาะสังคมไทยนะสังคมโลกเลยที่ถูกบอกโดยสหประชาชาติว่าไอ้เรื่องการแก้ปัญหายาเสพติดเนี่ยมันต้องใช้ zero tolerance approach ก็คือว่าไม่ได้ต้องทนไม่ได้เจอที่ไหนต้องจัดการให้เหี้ยนไม่ว่าคุณจะเสพหรือคุณจะค้าทริตเท่ากันเพื่อให้จำกัดมันให้หมดไปแต่แบบนี้เนี่ยแล้วมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ยังไงอะคะยิ่งในสังคมเราเป็นประเทศกำลังพัฒนาด้วยอะค่ะเรียนเชิญค่ะคือสังคมโลกสมัยก่อนเขามีประชุมใหญ่ของสหประชาชาติเป็นการรวมกันของประเทศทั่วโลกเพื่อมาปราบปรามยาเสพติดและอันนั้นก็เป็นแนวคิดหลักเป็นเวลาหลายสิบปีแต่ผลปรากฏคือเอาคนมีแต่การจับคนเอาเข้าคุกแล้วก็ไม่ได้แก้ปัญหายาเสพติดกับทำให้ปัญหามันร้ายแรงขึ้นสร้างความทุกข์กับคนจำนวนมากอันนี้10กว่าปีที่ผ่านมานี้มันเริ่มเปลี่ยนแล้วมันเปลี่ยนถึงขนาดมีการตั้งกรรมธิการระดับโลกเพื่อมาศึกษาบทเรียนและศึกษานโยบายยาเสพติดแล้วมีประธานาธิบดี2ประเทศในอเมริกาใต้มาอยู่ในกรรมธิการชุดนั้นคือมีบุคคลสำคัญจากหลายประเทศในโลกไปร่วมเป็น Global Commission on Drug Policy แล้วมีข้อสรุปและข้อเสนอแนะที่สำคัญมากของคณะกรรมการชุดนั้นที่ว่าเราต้องเปลี่ยนทุกประเทศโลกนี้ต้องเปลี่ยนนโยบายเกี่ยวกับยาเสพติดนโยบายที่สำคัญที่สุดอันดับแรกคือจะต้องไม่เอาผู้ใช้ยาเข้าคุกจะต้องไม่ทำให้ผู้ใช้ยากลายเป็นอาชญากรอันนี้เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในการและก็ประเทศโปรตุเกสเป็นประเทศแรกแต่ไม่ใช่ประเทศเดียวนะเป็นประเทศแรกที่เอานโยบายนั้นมาปฏิบัติจริงและปฏิบัติตอนนี้10กว่าปีแล้วตัวเลขต่างๆแสดงว่าคือตอนแรกมีคนคิดว่า
ถ้าทำให้การใช้ยาเสพติดหรือสารเสพติดนั้นไม่ผิดกฎหมายจะทำให้ประชากรจะทำให้มีคนมาใช้มากขึ้นเด็กๆเยาวชนจะมาใช้มากขึ้นแต่ข้อสรุปจากการศึกษาวิจัยในประเทศโปรตุเกสพบว่าจริงๆแล้วการใช้ยาลดลงที่สำคัญที่สุดที่ลดลงชัดเจนคือในกลุ่มเด็กและเยาวชนหมายความว่ากลุ่มเด็กและเยาวชนที่มาใช้ยาเสพติดจากไม่เคยใช้เนี่ยมีน้อยกว่าสมัยก่อนทั้งที่เขาไม่ได้มีโทษถึงขั้นจำคุกประเทศโปรตุเกสยังมีการลงโทษนะกับผู้ใช้ยาแต่มันเป็นการปรับเหมือนกับการปรับไอ้คนที่ทำผิดจราจรหมายความถ้าเป็นคนที่ใช้ยาแล้วก็ผ่านการหลายครั้งเขาก็มีการปรับหรือมีการลงโทษแต่ว่ามันไม่ใช่การลงโทษในลักษณะที่ทำให้เสียศักดิ์ศรีหรือเสียความเป็นมนุษย์หรือลงเขาไปอยู่ในคุกไม่ใช่นะแล้วนโยบายที่เน้นการปราบที่เอาผู้เสพเข้าคุกนั้นในประเทศไทยในประสบการณ์การทำงานของผมเนี่ยสร้างผลเสียมากมายนะอย่างเช่นปัญหาเอดในประเทศไทยเนี่ยกลุ่มแรกที่เอดแพร่กระจายอย่างเร็วมากคือในผู้ใช้ยาแล้วสมัยนั้นเราไม่สามารถที่จะเข้าถึงผู้ใช้ยาได้เพราะว่าเขาต้องหลบซ่อนจากจากความเป็นเรื่องผิดกฎหมายในขณะที่หลายประเทศในโลกเขาสามารถแก้ปัญหาเอดส์ที่แพร่กระจายในกลุ่มผู้ใช้ยาโดยการมีโครงการแจกเข็มแจกกระบอกฉีดยาสำหรับผู้ฉีดเฮโรอีนเพื่อที่จะป้องกันการใช้เข็มด้วยกันแต่ประเทศไทยนั้นยังไม่เคยสามารถรัฐเองยังไม่เคยยอมรับอันนี้เป็นนโยบายสำคัญที่จริงมันอยู่ในนโยบายเอดชาติมีแต่ว่าคณะกรรมการกฤษฎีกาก็ยังตีความว่ามันเป็นเรื่องผิดกฎหมายในการที่จะแจกเข็มแจกกระบอกฉีดยาซึ่งจะช่วยชีวิตป้องกันเอดส์ป้องกันการแพร่ของเชื้อ HIV อีกอย่างหนึ่งที่ผมสังเกตเนื่องจากไปทำการศึกษาเรื่องปัญหาการเข้าถึงสุขภาพของผู้ต้องขังคือได้มีโอกาสไปเยี่ยมเรือนจำหลายพื้นที่ในประเทศไทยแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องน่าสงสารมากว่าประชากรในเรือนจำของเราส่วนใหญ่มันไม่ใช่คนไปฆ่าคนตายมาหรือไม่ใช่คนที่ไปทำความผิดที่ร้ายแรงอะไรส่วนใหญ่เป็นคดียาเสพติดทั้งนั้นแล้วที่เป็นคดียาเสพติดไม่ใช่นายทุนที่ไปลงทุนเรื่องการค้ายาเสพติดหรอกเป็นชาวบ้านทั่วไปหนึ่งก็คือเป็นผู้ที่ถูกจับใช้ยาหรือมีสารเสพติดเล็กๆน้อยๆอยู่บนร่างกายก็ถูกดำเนินคดีแล้วก็ถูกจำคุกค่ะซึ่งประเด็นนี้พออย่างที่อันนี้ดิฉันเห็นด้วยกับท่านรัฐมนตรีเลยนะคะที่บอกว่าเด็กมียาบ้า3เม็ดถูกจับเข้าคุกเท่ากับคนค้าเฮโรอีนแล้วเขาก็ไปฝึกในนั้นแหละเพื่อที่จะไปอยู่ระดับที่สูงขึ้นระดับผู้ค้ายาระดับสายส่งนะคะก็คือไปฝึกวิชาในเรือนจำนั่นเองคือดูภาพพิมพ์เรื่องนี้เราจะเห็นว่าในประเทศต่างๆในโลกที่เขาแก้ปัญหาได้เขาแก้ได้โดยการปฏิบัติต่อคนที่เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และก็ยอมรับในความเท่าเทียมกันอย่างเช่นในประเทศที่ระบบการศึกษาก้าวหน้าเขาไม่ได้มองเด็กว่าเป็นคนที่ไร้ความคิดที่จะต้องยัดเยียดความคิดของครูเข้าไปแต่เขามองว่าครูกับนักเรียนเป็นเพื่อนกัน
เรียนรู้จากกันและกันมันเป็นลักษณะอย่างนั้นในประเทศที่เขาแก้ปัญหาเรื่องสารเสพติดได้เขาไม่ได้มองผู้ใช้สารเสพติดเป็นคนเลวร้ายเขาก็มองเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอันนี้คือภาพที่ออกมาจากทุกกรณีที่เราดูในภาพยนตร์เมื่อกี้นี้ในประเทศไทยเนี่ยปัญหาคือในประเทศไทยเรายังมีอคติต่อกลุ่มบุคคลในสังคมหลายส่วนเรามีอคติต่อผู้มีเชื้อเอชไอวีเรามีอคติต่อผู้ใช้ยาเรามีอคติต่อคนที่อยู่ในเรือนจำเรามีอคติแม้ต่อคนที่มีความคิดทางการเมืองต่างกันอันนี้คือความเลวร้ายของสังคมไทยที่ต้องแก้เราต้องยอมรับความเป็นประชาธิปไตยการมีสิทธิเสรีภาพและความเท่าเทียมกันและเราต้องยอมรับว่าเราต้องเรียนรู้จากกันและกันเพราะฉะนั้นจะแก้ปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดส่วนสำคัญอันหนึ่งนะเราต้องถามความเห็นจากผู้ใช้เอง อย่างปปส.ปปส.สาชัยเขาเรียกอะไรปปส.ปปส.ปปส.ควรมีกรรมการบางส่วนที่มาจากผู้ใช้ยาเขาไปอยู่ในกรรมการในความเห็นผมค่ะอันนี้คือการเรียนคือเราต้องมันต้องทำด้วยกันถ้ามีฝ่ายหนึ่งบอกว่าฉันจะไปให้ความรู้กับเด็กหรือฉันจะไปทำให้ผู้ใช้สารเสพติดเลิกใช้อันนี้ไม่เคยแก้ปัญหาได้มันต้องทำด้วยกันต้องทำด้วยกันต้องมีการมีส่วนร่วมค่ะซึ่งหลายมุมมองเลยนะคะที่ต้องเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นเรื่องตั้งแต่ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มุมมองต่อเรื่องยาเสพติดแล้วในมุมมองขอไปเรื่องทางกฎหมายก่อนที่จะมาเรื่องของสาธารณสุขหรือว่าทางการแพทย์นะคะในมุมมองเรื่องของกฎหมายในมุมมองของผู้ใช้กฎหมายเนี่ยนะคะถ้าเราดูโลกของยาเสพติดเนี่ยไม่ใช่เฉพาะของไทยของทั่วโลกด้วยมันมีมุมมองอะไรบ้างคะที่ต้องเปลี่ยนเพราะดิฉันเชื่อว่าอยู่ๆเนี่ยรัฐมนตรีคนหนึ่งที่เพิ่งเข้ามาเพราะการรัฐประหารเนี่ยคงไม่สามารถที่แบบมีพุทธิปัญญาเรื่องนี้พูดขึ้นมาได้เลยแต่มันต้องผ่านการทำงานมาเยอะมากปปส.มองเรื่องนี้ยังไงแล้วมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้ยังไงก่อนถึงจะมาถึงวันนี้อะคะเรียนเชิญค่ะต้องขออภัยทุกท่านนะครับเพราะว่าแถวอยู่แถวๆนี้เองครับแต่รถมันติดวันนี้รถติดมากนะคะคุณมุทิพงศ์ต้องขออภัยทุกคนนะครับผมวันนี้ก็คิดว่าจะมาฟังท่านผู้มีประสบการณ์แล้วก็ความรู้มากกว่าแล้วก็เมื่อวานนี้ก็พยายามทำการบ้านด้วยการไปดูหนังตาม YouTube นะครับหนังที่ฉายเนี่ยนะครับแต่ว่าเข้าไม่ได้แต่ก็พยายามดูเรื่องย่อให้แล้วก็บอกว่าเป็นหนังที่ได้รางวัลมากแล้วก็เป็นหนังที่สนุกนะครับก็เสียดายที่ไม่ได้ดูแต่ต้องตามดูแน่นอนโฟลโล่เรื่องนี้แน่แต่ว่ารู้แล้วล่ะว่าเขามีไอเดียที่ดีครับผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาเสียดสีสังคมอเมริกันนะครับผมแต่ว่าอย่างว่านะครับประเทศไทยเราเนี่ยก็เราก็เป็นอเมริกันโมเดลมาตั้งนานแล้วนะครับแม้แต่เรื่องของยาเสพติดนี่นะครับท่านครับ เราก็ต้องอ้างประวัติศาสตร์อยู่นิดนึงว่าเราก็อยู่ในยุคที่ตั้งแต่หลังสงครามโลกเราก็เหมือนกับว่าเราก็ลักไก่นิดนึงนะครับท่านแล้วก็เราก็มีอเมริกามาเหมือนกับการันตีเราไม่ให้เราต้องเหมือนกับเป็นชาติที่แพ้สงครามแล้วจากนั้นก็มีภัยของสงครามเย็นแล้วก็มีเรื่องของยาเสพติดยาเสพติดในทางการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยมันก็เป็นบัฟเฟอร์สเตทด้วยนะครับเหมือนกับว่ารัฐในแถบนี้ในสมัยนั้นเนี่ยก็เหมือนกับว่าอายาเสพติดเนี่ยเป็นแบบว่าคนที่มีความเห็นไม่ตรงเป็นพวกที่เป็นบัฟเฟอร์สเตทเราก็เหมือนกับสนับสนุนไกลๆอะไรทำนองนั้นนะครับแต่ว่ามันก็ไม่มีหลักฐานอะไรมีการคุยกันในข้อมูลต่างๆในผมก็พยายามเสิร์ชข้อมูลซึ่งไม่คอนเฟิร์มนะครับทีนี้เรื่องของอเมริกันเนี่ยก็เข้ามาในลักษณะของการช่วยเหลือประเทศไทยนะครับในเรื่องของยาเสพติดซึ่งตรงนั้นก็คงจะเป็นเฮโรอีนนะครับผมยาเสพติดที่เป็นไฮไลท์ที่สุดก็คือเฮโรอีนแล้วก็เราก็พยายามที่จะปราบปรามเฮโรอีนสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าประเทศไทยจะ
มีลักษณะพิเศษคือเราใกล้กับแหล่งผลิตครับผมแล้วก็เราก็เป็นศูนย์กลางของปัญหาทางการเมืองระหว่างประเทศในช่วงสงครามเย็นเป็นจุดสำคัญมากแล้วก็เป็นยุทธศาสตร์สำคัญของอเมริกันโมเดลต่างๆที่เราได้มารวมทั้งโมเดลทางกฎหมายนี่ก็เราเห็นกันแท้ๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ War on Drugs ครับท่านครับก็เป็นเรื่องของอเมริกันเราก็รับมาจริงๆแล้วก็กฎหมายนี่ก็เราก็เอาโมเดลของอเมริกันมานะครับผมในเรื่องของการที่จะต้องลงโทษหนักๆนะครับแต่ทีนี้มันก็จะมีส่วนที่เกี่ยวกับ UN อยู่บ้างนะครับเพราะว่าในการประชุมเขาเรียกว่าอุนการ์สครั้งก่อนมีครั้งที่หนึ่งในวันนี้เป็นครั้งที่สองอุนการ์สครั้งที่หนึ่งเนี่ยจะเป็นเรื่องของการประชุมสหประชาชาติเกี่ยวกับเรื่องปัญหาของยาเสพติดนะครับจริงๆเขาใช้คำว่าดักไม่ใช่นะครับเป็นเรื่องปัญหาเรื่องยาเขาก็ออกไปในลักษณะที่เมื่อ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยก็ออกไปในทางเป็นในโทนนั้นแล้วเราก็เป็นประเทศเล็กๆนะครับประเทศเราก็ตามโปโลตามลักษณะแบบนั้นจริงๆเราตามกระแสโลกจริงครับเราก็มองยาเสพติดในลักษณะของว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งหมดเนี่ยนะครับไม่ว่าจะด้านซัพพลายไซด์ดีมานด์ไซด์เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ว่าถ้านักค้าก็ต้องดำเนินการจับกลุ่มให้เต็มที่ส่วนในด้านของดีมานด์ไซด์เนี่ยเราก็มองว่ายาเสพติดเนี่ยเป็นที่มาของปัญหาไอ้การเสพยาเสพติดเป็นที่มาของการติดยาแล้วมองว่าเป็นปัญหาที่โฟลโล่มาก็คืออาชญากรรมต่างๆครับท่านครับแล้วก็ความรุนแรงอันนี้ก็เป็นคอนเซปต์มาคอนเซปต์แรกๆที่เขาคิดกันมาอย่างนั้นนะครับเราก็ไม่ได้คิดอะไรเราก็ตามเราก็มองตามเขามาเราก็มองว่าการใช้ยาเสพติดนะเป็นที่มาของอาจจะเป็นที่มาของการติดยาเป็นที่มาของอาชญากรรมที่เกี่ยวเนื่องแล้วก็ความรุนแรงต่างๆนะครับเราก็ต้องตอนแรกก็เอาผู้ติดยาเนี่ยผู้ใช้ยาเนี่ยก็เป็นความผิดต่อมาเมื่อระยะหลังมาเนี่ยเขาก็มองว่าเป็นผู้ที่จะต้องไม่ควรเอาไปใช้วิธีการที่เอาไปติดคุกหรอกเอาไปบำบัดรักษามันก็พยายามทำระบบการระบาดรักษาด้วยการทำระบบฟื้นฟูอะไรต่างๆแต่มันก็มองว่าเอ๊ะมันก็ยังไม่ใช่ซะทีเดียวเนาะเพราะของเราเป็นบังคับบำบัดใช่ไหมครับครับครับมันก็ไม่ใช่ซะทีเดียวนะครับมันก็เราก็คิดว่าจะต้องมีการปรับปรุงวันนี้ในส่วนของอุนการ์ดครั้งเนี้ยนะครับครั้งล่าสุดที่นิวยอร์กเนี่ยเขาก็มองว่าเราจะทำยังไงเนาะที่จะปรับปรุงในส่วนของการป้องกันการใช้ยาในที่ที่ผิดทาง misuse of drug เนี่ยครับใช้ยาที่ผิดทางจะช่วยกันทำไงที่จะทำให้เกิด public awareness public awareness อันนี้ก็ไม่อาจจะไม่เกี่ยวกับกฎหมายโดยตรงนะครับแต่ว่ามันก็เกี่ยวในแง่ที่ว่าเราจะร่างกฎหมายยังไงที่จะทำให้มันครอบคลุมถึงมิติทางสังคมด้วยครับผมเพราะว่าเราจะบอกว่าเป็นตาบูก็ได้นะครับเป็นเหมือนกับสิ่งที่มันอยู่ในหัวสมองที่เราฝังชิปคนมา 20-30 ปีในมุมของการใช้ยาเนี่ยมันจะทำยังไงที่จะเปลี่ยน mindset หรือว่าพาราไดม์หรือว่ากระบวนทัศน์อะไรมันก็ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าอย่างที่ในเรื่องของการร่างกฎหมายจุดที่ยากที่สุดก็คือการที่ทำไงที่ทำให้ประชาชนเข้าใจครับท่านครับผมทำยังไงที่บอกว่าคนใช้ยาเนี่ยเพื่อนบ้านของคนใช้ยาเนี่ยจะเข้าใจคนใช้ยายังไงท่านผมมีน้องเป็นคนที่ดื่มเบียร์ดื่มเหล้าหรือว่าเราอาจจะมีญาติมีคุณพ่อที่ดื่มสุราหรือว่าสูบบุหรี่อะไรอย่างงี้นะครับเรามีความรู้สึกยังไงนะครับที่จะอยู่กับเขายังไงยังมีความสุขแล้วก็ไอ้หลักที่เรื่องของความอดกั้นต่อการใช้ยาเนี่ยมันใช้กับคนที่คนอื่นคนที่ไม่ใช้จะต้องอดกั้นต่อคนใช้หรือคนใช้จะต้องอดกั้นด้วยที่จะอยู่กับร่วมกับคนที่อยู่รอบๆข้างๆด้วยนะครับผมก็โชคดีครับผมได้พยายามที่จะสแสวงหาข้อมูลครั้งหนึ่งเนี่ยผมมีเวลานะครับผมก็ทำวิทยาเป็นดุษณีนิพนธ์ช่วยทำเรื่องดุษณีนิพนธ์เกี่ยวกับเรื่องนี้พอดีก็เลยได้หาข้อมูลเป็นดุษณีนิพนธ์ของธรรมศาสตร์ท่านก็ได้มาให้ผมช่วยหาข้อมูลค้นข้อมูลตรงนี้ผมก็เลยได้ประโยชน์นะครับผมเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าเรื่องของการ
้กระบวนทัศน์นี่เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องเปลี่ยนนะครับผมการแก้กฎหมายเนี่ยตอนนี้ก็ขั้นตอนก็ไปถึงระดับหนึ่งแล้วคิดว่าคงจะมีความก้าวหน้าแล้วเพราะว่าท่านรัฐมนตรีภูมิใจมากในส่วนนี้แล้วอุนการ์ดเนี่ยนอกจากเรื่องของการป้องกันการใช้ยาในที่ผิดทางแล้วเนี่ยแล้วก็เรื่องของการที่จะทำยังไงให้เกิดการ public awareness หรือ public education เนี่ยทำยังไงนะครับทีนี้มันไม่ใช่ education แต่ประชาชนแล้วมันต้อง education เจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยทั้งด้านที่บริการด้านการสาธารณสุขด้านการศาสนาด้านการศึกษาแล้วก็คนบังคับใช้กฎหมายให้เห็นว่าเราจะทำยังไงเนาะที่เกี่ยวกับเรื่องของอย่างพุทธเราอย่างพุทธว่าอย่างประสบการณ์ของผมเนี่ยเรื่องของสุราเนี่ยเราจะทำยังไงในตอนแรกๆเราก็ต้องห้ามก่อนอย่าปึ๊บเด็กๆนะครับผมแต่ทำไงที่จะเรียนรู้ที่จะดูอยู่กับสุราได้แล้วก็ดื่มมันอย่างดีไม่เสียคน5คนที่อยู่ในวงสุราอาจจะมี1คนที่ติดสุราแล้วอาจจะมีปัญหาแต่อีก4คนอาจจะไม่ติดอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เขาว่ากันมานะครับแต่บางคนก็2คนอาจจะติดอีก2คนอาจจะไม่มีปัญหาอะไรเลยประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับว่าถ้าเราพูดถึงการใช้ยาเนี่ยในแรกแล้วอยู่เฉยๆเงียบเรียบไม่มีปัญหาแต่ทีนี้มันมีกระแสที่ออกมาในเชิงที่ว่าพอใช้แล้วมันเกิดมีปัญหาความรุนแรงในครอบครัวหรือว่าผมไม่ทราบว่าท่านเคยพูดไปอย่างเพราะว่าผมมาสายนะครับแล้วว่าเป็นปัญหาเรื่องอาชญากรรมอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งก็ไม่มีข้อมูลว่ามันเกี่ยวข้องโดยตรงกับการใช้ยาหรือเปล่านะครับทีนี้ในส่วนของเรื่องของการแก้กฎหมายเนี่ยนอกจากที่จะต้องทำว่ากฎหมายอะไรที่มันล้าสมัยแล้วเนี่ยมันก็ต้องปรับปรุงให้มันทันสมัยให้มันสอดคล้องกับเทคโนโลยีและสังคมที่เปลี่ยนไปโดยเฉพาะเรื่องมิติด้านยาเสพติดเนี่ยมิติที่เกี่ยวกับเรื่องของสังคมซึ่งต้องปรับปรุงนี่หลักการที่ท่านดร.วิษณุเครืองามให้ไว้เนี่ยมี3ดีครับในเรื่องการปรับปรุงกฎหมายดีที่1ก็คือ deregulation ต้องลดทอนขั้นตอนต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องการอนุญาตอะไรต่างๆที่มีอยู่ให้น้อยที่สุดที่จริงในเรื่องของยาเสพติดเนี่ยนะครับมันมีมุมสว่างนะครับกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเป็นผู้ดูแลในเรื่องนี้สามารถที่อนุญาตได้มีการใบสั่งแพทย์มีการบำบัดรักษาซึ่งตัวกรณีนี้ก็อาจจะต้องมีเรื่องของ deregulation คือทำยังไงที่จะทำให้ระบบการอนุญาตหรือการเข้าถึงยารักษาโรคเนี่ยของประชาชนเนี่ยได้สะดวกขึ้นคือใช้เพื่อการบำบัดรักษาอย่างนี้ใช่ไหมครับอันนี้ก็คือในมุมมองของ UN เนี่ยการบำบัดรักษาเป็นประเด็นที่สำคัญต้องมีการบำบัดรักษาในเรื่องของยาเสพติดมันจะมีมุมเรื่องของสารนั้นมีลักษณะที่ใช้ในการบำบัดรักษาหรือเป็นประโยชน์ทางการแพทย์ไหมมีความเสี่ยงต่อการที่จะที่คนที่ไปใช้แล้วเนี่ยต้องพึ่งพิงยามากไหมหรือติดยาแต่เขาจะใช้คำว่าดักดีพีเดนคือการพึ่งพิงยาแล้วก็มันจะมีกระทบผลกระทบต่อสังคมแค่ไหนแล้วเขาก็จะขึ้นบัญชีตามระดับว่ามันมีอันตรายอย่างไรจุดที่สำคัญที่เราจะต้องทำความเข้าใจก็คือว่าอะไรคืออันตรายของสารแต่ละครั้งและอะไรคือการใช้ที่ผิดทางอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องทำ mindset ใหม่ก็คือไม่ใช่ว่าอยู่ๆโยนอย่างใบกระท่อมกัญชาใช่เมทแอมเฟตามีนไปอยู่รวมกับเฮโรอีนเลยครับก็ต้องทำความเข้าใจตรงนี้ใหม่เพราะว่าจะแก้กฎหมายอะไรหรือทำอะไรก็ตามเนี่ยมันไม่ใช่แก้วสารพัดนึกที่จะทำได้เพราะว่าประชาชนต้องเห็นพ้องด้วยครับผมอันนี้ผมพูดเยอะไปขออีก2ดีอ่ะค่ะครับค่ะภายในเวลา2นาทีครับครับก็เราก็จะเป็นมุมว่าเราก็ทำตาม UN นะครับและอุนการครั้งล่าสุดเนี่ยก็ยังมองว่าทำยังไงที่จะนำผู้ใช้ยาเนี่ยเข้าสู่การบำบัดรักษาฟื้นฟูแล้วก็คำว่าบำบัดฟื้นฟูหรือ rehabilitation เนี่ยก็ต้องมานั่งคุยกันใหม่ว่ามันคืออะไรกันแน่นะครับมันต้องมีทั้งเรื่องของจิตวิทยาด้วยไม่ใช่แค่บำบัดทางรักษาทางกายมันก็ต้องเป็นเรื่องของจิตวิทยาแล้วก็การฟื้นฟูในลักษณะที่ว่าไม่ใช่แค่มาฉีดยาหรือให้ยาแต่อาจจะต้องเป็นเรื่องของการฟื้นฟูทางจิตวิทยาเป็นการแนะแนวอะไรต่างๆแล้วก็ติดตามดูแลอันนี้ก็จะเป็นแนวทางที่กำหนดไว้แต่ในส่วนของอุนการ์ดเนี่ยไม่มีเรโซลูชันที่เกี่ยวกับเรื่องของการที่จะลีกาไลซ์
ในเรื่องของยาเลยนะครับในทั้งเป็นดักยูเซอร์แล้วก็ทั้งในส่วนของที่เป็นคามเนี่ยที่เป็นออร์แกไนซ์คามเนี่ยไม่มีทางอยู่แล้วแต่ว่าออกไปแนวทางที่จะทำยังไงที่จะลดทอนความเป็นอาญาดีคริมินไลเซชันอันนี้ก็อยู่ในร่างกฎหมายที่เราเสนออยู่ที่จะทำยังไงที่จะลดทอนความเป็นอาญาสำหรับคนใช้ยาครับท่านครับค่ะซึ่งนี่ก็เป็นการทำความเข้าใจกับสังคมให้ชัดเจนขึ้นนะคะเพราะว่าช่วงแรกที่ท่านรัฐมนตรีออกมาพูดเนี่ยมีการพาดหัวกันแบบโอ้โหอยู่ร่วมกันทำให้เมทแอมเฟตามีนยาบ้าถูกกฎหมายอันนี้เนี่ยเป็นการนำเสนอที่เรียกว่าลีดข่าวไปในทางที่เข้าใจผิดคือจริงๆมันคือลดความเป็นอาญาลดทอนความเป็นอาญาลดทอนความเป็นอาญาหรือถ้าภาษาอังกฤษเนี่ยมันคือ decriminalization คือไม่ใช่ legalize ไม่ใช่ทำให้มันถูกกฎหมายนะคะเพราะ product user เองเนี่ยครับเขาก็ได้รับผลก็ลดผลจากการใช้ยาของเขาอยู่แต่ละคนก็มีภูมิต้านทานไม่เท่ากันแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือแล้วทำไมตำรวจต้องมานั่งไล่จับเขาอีกอันนี้อย่างเงี้ยครับแล้วก็เอาไปดำเนินคดีเขาในทั่วโลกเขาบอกว่าไม่เป็นประโยชน์ประเทศไทยก็รับตรงนี้มาแล้วก็ต้องทำเราทำมาแล้วครับในเรื่องของกฎหมายฟื้นฟูแล้วก็ต้องปรับปรุงในส่วนนี้ต่อไปครับผมค่ะทีนี้มาที่อาจารย์ภาสกรนะคะซึ่งท่านเป็นรองอธิบดีกรมการแพทย์นะคะอาจารย์ภาสกรชัยวานิศิริเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าคนที่ทำงานเรื่องเกี่ยวกับผู้ใช้ยาเรื่องยาเสพติดนะคะแล้วก็เรื่องของทางการแพทย์เนี่ยทำงานเรื่องนี้มานานเลยทีเดียวนะคะอาจารย์คะมันมีคำถามเยอะมากเลยตั้งแต่มีดราม่าว่าตกลงเนี่ยบุหรี่เหล้าเนี่ยมันอันตรายน้อยกว่าเมทแอมเฟตามีนจริงเหรอมันไม่มีผลกระทบกับสมองเลยหรือยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันมีมุมมองอะไรบ้างเกี่ยวกับยาเสพติดทางการแพทย์ที่เราต้องปรับเปลี่ยนนะคะเรียนเชิญค่ะก่อนอื่นต้องขอสวัสดีผู้ร่วมเสวนาทุกท่านนะครับครับประเด็นที่ผมคิดว่าต้องทำความเข้าใจก่อนนะผมว่าไม่ใช่เรื่องของความการปรับเปลี่ยนนะแต่ว่ามันเป็นแฟกซ์มันเป็นความจริงนะครับก็คือว่าหนึ่งเลยเนี่ยเราไม่ยังไงเราสังคมนี้ไม่มีทางที่จะไม่มียาเสพติดนะครับอันที่สองเนี่ยคำว่าเรื่องของการติดเนี่ยนะฮะภาษาอังกฤษเรียกว่า addiction เนี่ยนะฮะภาษาธรรมะเรียกว่าอะไรผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่ว่าอย่างที่เราเห็นในหนังนะครับคำว่าติดเนี่ยไม่ได้ติดเฉพาะยาเสพติดเท่านั้นนะครับคนเราติดอะไรเยอะแยะเลยติดแล้วเลิกได้ไหมครับเราเคยพยายามจะเลิกอะไรหลายๆอย่างไหมครับต้องถามพวกเราเองนะครับผมคิดว่าทุกคนมีเรื่องที่คิดว่าตัวเองอยากจะเลิกแล้ววันดีคืนดีเราก็ทำซ้ำอีกตรงนี้นะครับซึ่งผมคิดว่าเรื่องยาเสพติดก็เช่นเดียวกันครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าอันเนี้ยจะเป็นจุดที่ว่าต่อไปจะปรับเปลี่ยนถึงว่าเราบอกว่าเราจะปรับเปลี่ยนกรอบความคิดตรงนี้อย่างไรนะครับส่วนเรื่องที่3นั้นเนี่ยนะครับคืออย่างที่ทางผู้แทนปปส.ทางอาจารย์หลายท่านก็พูดชัดเจนแล้วนะครับว่า1เลยเนี่ยนะครับเราไม่มีทางที่ว่าจะทำให้ยาเสพติดถูกกฎหมายทุกประเภทนะคือหมายความว่า legalization ยาเสพติดทุกชนิดไม่มีนะไม่มีในประเทศไหนในโลกนี้ legalization ยาเสพติดนะครับจะมีอย่างมากก็เป็นที่เรียกว่าอย่างที่ท่านผู้ดำเนินรายการพูดนะครับว่า decriminalization นะครับแล้วก็อาจจะเป็นลักษณะของก็คือว่าไม่มีความผิดทางอาญาแต่ว่าอาจจะเป็นโทษปรับหรือว่าจะไปบังคับทางอื่นนะครับตอนนี้เนี่ยเข้ามาในมุมของที่ผมรับผิดชอบเนี่ยนะครับผมก็เข้ามาสู่วงการบำบัดรักษายาเสพติดที่ประมาณ10ปีที่แล้วนะจริงๆแล้วผมเป็นแพทย์สาขาสัญญาแพทย์ออร์โธปิดิกนะฮะแต่พอตอนหลังผมได้มีโอกาสมาบริหารงานทางด้านนี้เนี่ยครั้งแรกที่ผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่นะคือว่าตั้งเป้าหมายว่ารักษาแล้วต้องหาย 80% ฮะ
ไม่ต้องไปถามใครหรอกถามตัวเองนะครับว่าเรายอมแพ้กับตัวเองเราดีไปกว่าพวกที่ติดยาเสพติดมากน้อยแค่ไหนเพราะนั้นเนี่ยคำว่าหายเนี่ยนะน่าจะต้องเปลี่ยนไปแล้วนะครับอันที่สองถ้าไม่หายแล้วจะทำยังไงต่อตรงนี้นะครับตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราพูดกันเยอะมากเลยนะครับก็คือว่าเรื่องนี้เนี่ยยังไงเสียเราก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเพราะนั้นเนี่ยกฎหมายเนี่ยมีความสำคัญมากครับถ้าไปถามอัยการอัยการจะบอกครับว่าที่ผ่านมาไม่เคยพิพากษาจำคุกผู้ที่เสพยานะฮะแม้ว่ากฎหมายจะเขียนไว้ก็ตามตรงนี้นะครับแต่ที่เป็นอยู่มักจะเป็นลักษณะของการที่ว่าเป็นผู้เสพร่วมกับมีความผิดฐานอื่นฮะตั้งแต่ในเรื่องของการครอบครองครอบครองเพื่อจำหน่ายหรือนะครับหรือความผิดอย่างอื่นหนักไปกว่านั้นก็คือนำเข้าแล้วก็หนักไปกว่านั้นไม่ใช่หนักไปกว่านั้นฮะก็คือหมายความว่าอย่างเช่นขับรถแล้วถูกจับได้ว่าเสพยาแล้วมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นด้วยเนี่ยอันเนี้ยโทษจะหนักขึ้นกว่าเดิมตรงนี้นะครับแต่ว่าอย่างที่เราตอนนี้เนี่ยที่บอกว่ามุมมองต่างๆที่เรากำลังบอกว่าเราควรจะต้องปรับเปลี่ยนเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้เกิดจากที่อังกัสเพียงอย่างเดียวนะครับถ้าว่าเราได้ไปศึกษาประวัติศาสตร์ดูนะครับอย่างโปรตุเกสเนี่ยไม่ได้เพิ่งเริ่มตอนที่อังกัสนี่นะครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยประเทศในยุโรปเนี่ยเขาได้มีการปรับเปลี่ยนตั้งแต่ปีประมาณ1980เป็นต้นมาแล้วตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยพบว่ามีผู้ที่ติดเชื้อ HIVในกลุ่มผู้ที่ใช้ยาเสพติดประเภทฉีดเนี่ยเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็มีการเสนอโครงการการแจกเข็มนะครับแล้วก็ไซลิงส์เนี่ยนะครับแล้วก็พบว่าในยุโรปเนี่ยลดอัตราของผู้ป่วยเอสเนี่ยได้ลงได้อย่างมากเลยตรงนี้นะครับอันนี้เป็นประเด็นเริ่มนะครับแต่ว่าในทางปฏิบัติผมไม่จะไม่พูดรายละเอียดเยอะนะฮะต้องบอกว่าต้องไปศึกษาประวัติศาสตร์ถ้าเราได้อ่านถ้าเราคิดว่าเราจะแก้ปัญหานี้นะครับผมคิดว่าต้องไปศึกษาประวัติศาสตร์ของแต่ละประเทศครับประเทศอเมริกาผมใช้คำว่าลูกอีช่างห้ามครับแต่จริงๆแล้วประเทศไทยเราก็ประมาณนั้นนะแต่จะบอกว่าอเมริกาเป็นลูกอีช่างห้ามอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่าก็มีนโยบายที่ดูเหมือนจะไม่ตรงกันระหว่างสองพรรคใหญ่ที่เป็นอยู่นะครับก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเดโมแครตเนี่ยในสมัยของจอห์นเอฟเคนเนดีกับจอห์นตอนสมัยจิมมี่คาร์เตอร์เนี่ยใช้การแพทย์นำการปราบปรามนะฮะสมัยก่อนเนี่ยไอ้ทิ้งว่าประกาศสงครามจักรยานเสพติดเนี่ยเริ่มตั้งสมัยริชาร์ดนิกสันประมาณ1970เป็นต้นไปตรงเนี้ยนะครับมาเรื่อยแล้วมาประกาศหนักชัดๆเลยก็ในสมัยมีประธานาธิบดีที่เป็นดาราคือท่านโรนัลด์เรแกนนะครับก็คือว่าใช้การปราบปรามเป็นตัวนำตรงนี้นะครับแต่ว่าการรักษาไม่ใช่ว่าจะไม่มีนะครับตอนหลังเนี่ยมามีอันใหม่ต้องบอกว่าอเมริกาเนี่ยในสมัยจอห์นเอฟเคนเนดีกับตอนสมัยจิมมี่คาร์เตอร์นั้นเนี่ยเอาการแพทย์มาเป็นตัวนำนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าปัญหายาเสพติดผู้ใช้ยาเสพติดเพิ่มขึ้นครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีเหตุผลอธิบายนะฮะซึ่งต้องไปอ่านอย่างเช่นในสมัยจอห์นเอฟเคนเนดีก็คือสมัยที่มีฮิปปี้นะฮะที่เราเรียกกันว่าฮิปปี้เนี่ยก็คือว่าตอนนั้นเนี่ยมีสงครามเวียดนามเกิดขึ้นแล้วมีคนที่ต่อต้านสงครามเวียดนามเขาก็ต้องการที่จะคือคล้ายๆกับว่าเขาไม่เห็นด้วยกับอำนาจรัฐอะประมาณนั้นอะเพราะนั้นเนี่ยเกิดกลุ่มตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็เกิดสังคมที่ติดยาอะไรพวกนี้เกิดขึ้นนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยยุโรปไปทางคือผมว่าเขาเนี่ยอย่างเราดูหนังเนี่ยเขาบอกว่าไงทุกอย่างเนี่ยมีมาจากอเมริกาทั้งนั้นนะเช่นเดียวกันนะครับผมว่าคนเราเนี่ยนะผมว่าคิดเรื่องดีๆเนี่ยนะคิดได้ไม่ต่างกันหรอกครับเพียงแต่ว่าท่านจะแปลและนำสู่การปฏิบัติอย่างไรที่ต่างกันเท่านั้นเองอย่างยุโรปเนี่ยนะครับเอาไปปฏิบัติแล้วเนี่ยอย่างที่เห็นนะครับอย่างที่บอกนะฮะเขาไม่ได้
ขาไม่ได้บอกว่าเสพยาได้ตามสบายแต่ว่าเขามีมาตรการนะอย่างเริ่มต้นบอกว่าแจกเข็มแจกไซลิงเนี่ยก็คือเรียกว่าในกลุ่มที่ว่าลดอันตรายจากการใช้ยาต่อมาก็มีเรื่องของการให้ยาทดแทนเมทาโดนทดแทนให้ยาอะไรทดแทนจนกระทั่งไปถึงของเนเธอร์แลนด์มีการให้กัญชานะครับด้วยเหตุผลต่างๆอย่างการให้กัญชาเนี่ยเขาบอกกัญชาเนี่ยเป็นซอฟต์ดักยาเสพติดมี2ประเภทนะฮะซอฟต์ดักกับฮาร์ดดักนะครับเขาถ้าหากว่ายาเสพติดทุกชนิดผิดกฎหมายหมดเขาบอกว่าไอ้พวกที่ติดยาเนี่ยขอโทษนะครับต้องผมใช้คำบางทีเหมือนกับไม่ได้ให้เกียรตินะฮะคือคนที่ใช้ยาเนี่ยก็จะต้องไปซื้อยาในตลาดมืดฮะไปซื้อยาในตลาดมืดก็มีผู้ที่มีอิทธิพลเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มักจะชักชวนให้ใช้ยาที่แรงขึ้นเพราะนั้นเนี่ยเขาก็มีมาตรการในการที่ควบคุมโดยการให้ไปซื้อกัญชาในร้านกาแฟนะฮะที่เมื่อกี้บอกว่าให้ผ่านการควบคุมของการแพทย์เนี่ยเมื่อกี้ผมลืมพูดไปว่าที่บอกว่าล้มเหลวเนี่ยนะครับเพราะว่าอะไรหนึ่งที่บอกว่ายาเสพติดเพิ่มขึ้นอะไรเพิ่มขึ้นหมอก็มีการใช้ยาที่ผิดประเภทครับเนเธอร์แลนด์ให้ไปซื้อยาครับคนร้านที่จะขายนี่ได้ต้องลงทะเบียนครับคนที่จะซื้อก็ต้องลงทะเบียนครับแล้วข้อจำกัดการใช้นะครับว่าไม่ให้เกินจำนวนหนึ่งที่กำหนดและข้อมีระบบข้อมูลให้ไม่ไปซื้อที่ไหนนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าถามว่าคนใช้ยาเพิ่มขึ้นไหมคนใช้ยาไม่ได้เพิ่มขึ้นครับเมื่อเทียบกับประชากรทั่วไปในยุโรปนะครับของที่เนเธอร์แลนด์ไม่ได้เพิ่มขึ้นครับปัญหา HIV ก็ไม่ได้มากเหมือนในอเมริกาครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าในเชิงของที่ว่าในการของการที่ว่าเราจะปรับเปลี่ยนเนี่ยกรอบความคิดอย่างไรนั้นเนี่ยผมคิดว่ามองเรื่องการแพทย์อย่างเดียวไม่ได้ครับในเรื่องของยาเสพติดนั้นมีปัจจัยหลายอย่างนะครับปัจจัยทั้งการแพทย์ปัจจัยทั้งเศรษฐกิจปัจจัยทางสังคมปัจจัยทางการเมืองเยอะแยะไปหมดครับคนที่เสพยานั้นเนี่ยเยอะเลยนะครับไม่ได้เสพเพราะว่าเขาติดจนทนไม่ได้นะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทางโครงการกำลังใจของพระองค์พาได้มีการจัดประชุมขึ้นมานะครับพวกเราหลายท่านอาจจะได้มีการไปฟังโปรเฟสเซอร์คาร์ลฮาร์ทนะฮะเขาทำการทดลองครับแบ่งคนไข้เป็น2กลุ่มกลุ่มที่ติดยาเนี่ยนะครับกลุ่มหนึ่งให้ยากลุ่มหนึ่งให้เงินถ้าให้5ดอลลาร์เลือกยากับเลือกเงินพอๆกันครับถ้าเพิ่มเป็น20ดอลลาร์เลือก20ดอลลาร์สูงครับสิ่งที่แสดงถึงคืออะไรครับอย่างที่บอกนะครับว่าคนที่ติดยาเยอะเลยไม่ได้ใช้ยาเพราะว่าเขาทนไม่ไหวหรือยาปัญหาทางสังคมจำนวนมากนะครับถ้าเราได้มีโอกาสไปอ่านบทความของที่เมื่อปี2013ของคนที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่อง harm reduction เนี่ยเขาพูดถึงสภาพของการที่เขาทำงานในเรื่องของการลดอันตรายจากการใช้ยาในสภาพสังคมที่ยังเป็นการห้ามอยู่อเมริกานี่ยังห้ามนะเพราะในคนที่ทำงานทางด้านนี้เนี่ยไม่ได้รับการสนับสนุนครับต้องหาเงินทุนเองครับหาก็ลำบากครับทั้งคนเสพทั้งคนที่ทำงานหลายครั้งนะครับเลิกทานยาเอชครับปล่อยให้ตัวเองตายครับเพราะว่าไม่รู้ว่าจะอยู่ในโลกนี้ไปทำไมครับเพราะว่าสังคมไม่ยอมรับครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าในเชิงของถ้าบอกว่าในเชิงของสาธารณสุขเนี่ยจะมีมุมมองยังไงเนี่ยผมคิดว่าสาธารณสุขต้องขอให้ขยายมุมมองออกไปครับขยายมุมมองออกไปทางสังคมให้มากขึ้นนะครับขยายมุมมองทางด้านอื่นที่เกี่ยวข้องอย่าไปคิดว่าผู้ที่ติดยาเสพติดนั้นเนี่ยเป็นปัญหาทางการแพทย์เพียงอย่างเดียวนะครับแล้วก็กฎหมายต่างๆที่ออกมาผมอยากจะฝากตรงนี้นิดนึงเพราะตอนนี้เนี่ยคนที่สนับสนุนกลายเป็นรัฐบาลนะครับ
่ท่านพลเอกไพบูลย์นะครับแต่ว่าคนที่คัดค้านแล้วคัดค้านแบบเสียๆหายหยาบๆคล้ายๆในโซเชียลมีเดียกับกลายเป็นประชาชนที่ไม่ค่อยเข้าใจเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่จะต้องทำความเข้าใจกับสังคมเป็นอย่างมากเลยแล้วก็ศึกษาผมไม่อยากให้บทเรียนอย่างที่ผมเล่านะครับบทเรียนของอเมริกาในสมัยจิมมี่คาร์เตอร์ในสมัยจอห์นเอฟเคนเนดีที่เขาเอาการแพทย์นำนะครับก็คือเหมือนกับที่ตอนนี้ท่านพลเอกไพบูลย์เนี่ยท่านรัฐมนตรียุติธรรมจะทำเนี่ยแล้วกับพบว่าปัญหายาเสพติดเนี่ยรุนแรงขึ้นนะครับขอให้ไปศึกษาดูให้ดีว่าทำอย่างไรแล้วก็ต้องใช้มาตรการรอบด้านในการดูแลตรงนี้ผมคิดว่าถึงจะช่วยทำให้ปัญหานี้ทำให้กรอบความคิดที่บอกว่าเราอยากจะผลักดันให้เคลื่อนไปได้เนี่ยประสบความสำเร็จครับขอบพระคุณมากครับค่ะซึ่งในรอบแรกนะคะเราจะได้เห็นว่าวิทยากรแต่ละท่านเนี่ยแม้ว่าจะจับในมุมมองแต่ละด้านแต่สิ่งที่คล้ายกันเนี่ยก็คือว่ามันมีเรื่องที่ต้องปรับเปลี่ยนในมุมมองความคิดแล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องใช้ข้อมูลนะคะดราม่าเนี่ยอาจจะต้องเก็บไว้ก่อนเลยหลายเรื่องแล้วล่ะในประเทศนี้ที่เราใช้เรื่องดราม่ามากแต่ว่างานนี้อาจจะเป็นครั้งใหญ่ๆที่เรื่องข้อมูลการถกกันการที่เอาข้อมูลมาพูดคุยกันในความเป็นจริงเนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากช่วงนี้อยากฟังเสียงของผู้ที่แค่ว่าจำนวนมากนี่ได้ชมภาพยนตร์แล้วใช่ไหมคะแล้วก็ได้ฟังสัมมนาได้เห็นการถกเถียงประเด็นในช่วงตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาคิดยังไงกันบ้างคะหรือมีคำถามอะไรไหมมีไหมคะค่ะเดี๋ยวไมจะวิ่งไปนะคะค่ะผมพูดถามหาความจริงใจของภาครัฐที่ให้ความรู้กับประชาชนว่าเฮ้ยมันมีข้อดีข้อเสียอะไรตอนนั้นพูดถึงเรื่องกัญชาคราวนี้มาเรื่องยาบ้าเราล้างสมองกันมั้งแตกคุณเด็กๆเลยว่าแม่งเลวไม่ดีนู่นนี่มีโปสเตอร์เต็มเมืองเลยครับแล้ววันหนึ่งจะมาพลิกบึ้งเฮ้ยให้มันดีนะให้มันหยุดรัฐจัดการกับพลเมืองด้วยวิธีที่เป็นปรปักษ์กับพลเมืองครับไม่เฮ้ยไม่คุยกันอย่างดีๆสั่งเหมือนเจ้านายสั่งลูกน้องสั่งว่าต้องทำแล้ววันหนึ่งพอพลเมืองทำตามแล้วก็มาเปลี่ยนวิธีคิดเอ้ยไม่ใช่ทำมันจะเกิดการต่อต้านไหมครับสัปดาห์ที่ผมผ่านมาผมอ่านเจเน็ตใช่ครับมันมีแต่คนที่ไม่เข้าใจว่าเฮ้ยประเด็นมันคืออะไรวะมันดีจริงเหรอมีคนแดกดันถึงขนาดออกไปคงซื้อยาบ้าได้ตามเซเว่นเฮ้ยมันเจ็บปวดนะครับที่อ่านแล้วผมไม่อยากจะเข้าไปเถียงแทนเพราะมันเหนื่อยมันใช้พลังงานมากแล้วผมเนี่ยเป็นคนที่เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมได้มีโอกาสเข้าไปสัมผัสในเรือนจำเป็นเวลา1คืนที่นั่นแม่งเลวร้ายมากครับสิทธิมนุษยชนที่คุณมีความเป็นมนุษย์มีเป็น0ถึงต่ำกว่า0เนี่ยครับจากใครครับจากเจ้าหน้าที่รัฐครับนักโทษด้วยกันเองไม่ทำอะไรกันหรอกครับเจ้าหน้าที่รัฐเท่านั้นนะครับที่เหยียบย่ำคุณให้จมตีนะครับแล้วคุณจะมาให้คนเข้าใจได้ยังไงครับว่ายาเสพติดมันดียังไงครับว่ายาติดมันควรจะอยู่ร่วมกับมันยังไงมันไม่ได้เลวร้ายทั้งหมดเคยมีข้อมูลไหมว่าเฮ้ยเฮโรอีนเคยเป็นยารักษาโรคมาก่อนบุหรี่เคยเป็นยารักษามาโรคมาก่อนเปล่าก็ไม่ได้บอกมันเร็วไม่ดี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 แล้วก็นั่นนะครับไม่บอกอะไรเลยสั่งอย่างเดียวอะสั่งอย่างเดียวเลยรัดคิดแทนเราหมดเลยแล้วทำยังไงครับเนี่ยครับเป็นมุมมองผมค่ะครับค่ะขอบคุณค่ะท่านข้างหน้าเลยค่ะขอบคุณครับชื่อณศักดิ์พงศรีนะครับขึ้นปีหนึ่งก็อยากจะถามคำถามคล้ายๆกับของพี่คนเมื่อกี้นะครับประมาณว่าเกี่ยวกับว่าด้วยสิ่งที่ว่าด้วยเรื่องค่านิยมทัศนคติของประชาชนในสังคมไทยของเราปัจจุบันอย่างเงี้ยว่าอะไรมันเป็นปัจจัยที่ฝังรากลึกทำให้คนไทยคิดอย่างนั้นทำให้คนไทยแบบมองโลกแคบมากเหมือนกับมีอะไรมาครอบหัวอยู่ไม่ให้เรามองเห็นแล้วคือการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับทัศนคติต่างๆนี้ครับในสังคมไทยที่สามารถจับต้องได้และสามารถทำได้จริงจากทุกภาคส่วนควรจะดำเนินการไปในรูปแบบไหนหรือว่าเราจะแค่เปลี่ยนชื่อจากยาเสพติดเป็นอย่างอื่นเหมือนกับที่เราเปลี่ยนการก่อการร้ายเป็นการก่อเหตุรุนแรง
น้ำท่วมเป็นน้ำรอระบายอะไรอย่างเงี้ยครับก็อันนี้คือค่ะขอบคุณค่ะท่านข้างหลังเลยค่ะครับก็อยากจะพูดเรื่องว่าทำไมเราถึงได้แนะนำชื่อพิษณุครับครับเป็นประชาชนทั่วไปครับก็คือมุมมองของคนผมคิดว่าคนไทยที่ว่าส่วนใหญ่เรายังมองว่ายาเสพติดนี่เป็นภัยอย่างแรกเลยเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่ามนุษย์นะครับเราต้องมองเพื่อนมนุษย์เป็นมนุษย์ก่อนอย่างแรกเราต้องมองคนให้เท่ากันก่อนถ้าเกิดว่าเรามองว่าคนใช้ยาปุ๊บเขาไม่ใช่มนุษย์เขาเป็นอะไรสักอย่างนึงที่แบบมันน่ารังเกียจอะไรเงี้ยมันไม่มีวันที่จะเปิดใจยอมรับตรงนี้ได้ทั้งๆที่จริงๆแล้วเขาเป็นมนุษย์แล้วก็คือคุณไม่สามารถที่จะไปฆ่าใครได้ใช่ไหมตามกฎหมายแล้วคุณไม่สามารถห้ามใครใช้ยาได้แล้วคือต่อให้คุณห้ามไปแต่เขาลักลอบใช้อยู่ดีแล้วคุณก็จะแก้ไขปัญหาไงดังนั้นการจะไปห้ามมันไม่ใช่คำตอบอะการส่งเสริมให้เขามีชีวิตที่เขาอยู่อย่างปลอดภัยการใช้ยาการที่ถ้ายามันถูกภาครัฐเอามาใช้เอามาควบคุมเองโดยภาครัฐรัฐจะสามารถควบคุมโปรดักต์นั้นได้นะให้มันไม่มีสารพิษเจือปนอย่างเช่นยาม้ายาบ้านะครับที่ว่าสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นยาม้ามันไม่ได้มีสารเสพติดมากเท่ากับทุกวันนี้นะครับก็ตรงเนี้ยครับที่มันเป็นปัญหาคือถ้าเราไปปล่อยให้มันอยู่ซุกใต้ผมไปอยู่ให้มันอยู่ในใต้ดินคนที่เขาเป็นผิดกฎหมายอยู่แล้วเขาไม่ได้มาห่วงใยใส่ใจกับสุขภาพของประชาชนเขาไม่ได้ห่วงใยสุขภาพของคนใช้คนที่ใช้เองนี่เขาใช้มันก็มาจากมุมมองที่บางทีเด็กวัยรุ่นเขาก็อยากจะหาพื้นที่พักพิงใจอะไรอย่างเงี้ยครับมันต้องใช้หลายปัจจัยประกอบหลายปัจจัยประกอบกันฮะก็สื่อเนี่ยครับตัวผมมองว่าสื่อเนี่ยคือตัวนำเลยที่ว่าจะพลิกตรงนี้เพราะว่ารัฐเนี่ยมันพูดกันง่ายอยู่แล้วรัฐอย่างทุกวันนี้ก็จู่ๆท่านรัฐมนตรีเขาก็ออกมาพูดเลยอย่างนี้แต่ว่าคนที่ว่าโดนล้างสมองกันมาหลายสิบปีเนี่ยเราต้องสร้างตรงนี้ความเป็นคนครับต้องให้คนเข้าใจคนก่อนค่ะหมายถึงคุณวิษณุเนี่ยกำลังบอกว่าอยากจะให้สื่อเนี่ยให้ทำช่วยทำความเข้าใจในประเด็นเหล่านี้ใช่ไหมคะใช่ครับคือต้องมองคือสื่อต้องยังไงอะนำเสนอภาพคนที่ว่าเสพยาหรืออะไรอย่างนี้ที่มันไม่ใช่ว่าผลักดันให้เขาว่ามันผิดตลอดเวลาครับค่ะไม่งั้นก็เหมือนทุกวันนี้ค่ะครับสวัสดีครับผมเอกรัตน์นะครับตัวแทนจากมูลนิธิแสงครับมูลนิธิน้องใหม่นะครับเราทำเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพนะครับจากที่ผมดูหนังเนี่ยมันมีประเด็นที่น่าสนใจนะฮะอันแรกก็คือโปรตุเกสอันที่สองคือนอร์เวย์ผมก็นั่งคุยกับเพื่อนนะว่ามันน่าสนใจมากคือพอโปรตุเกสเสร็จนอร์เวย์เนี่ยเหมือนกับเขาให้ค้นหาตัวเองนะฮะและให้ดึงศักยภาพตัวเองขึ้นมานะครับเมื่อดึงศักยภาพตัวเองขึ้นมาแล้วเขาพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงนะฮะคราวนี้อ่ะย้อนกลับมาครับทำไมผมถึงยกประเด็นนี้นะครับครั้งนึงฮะผมติดยาเสพติดนะครับเมื่อสมัยวัยรุ่นนะครับจากบาดแผลตอนที่เราเป็นเด็กเราก็พยายามจะหาทางออกนะครับหาความสุขกับชีวิตนะครับจะเยียวยาตัวเองเราหาเท่าไหร่เราก็หาไม่เจอฮะเราก็เลยจำเป็นต้องพึ่งอะไรบางอย่างมีคนแนะนำลองนี้ไหมทำให้เรามีความสุขขึ้นทำให้เราลืมความเจ็บปวดผมก็ยินยอมนะครับพร้อมใจใช้นะครับก็ติดมานานเลยนะครับจนวันนึงนะครับเราตระหนักรู้แล้วว่าเฮ้ยมันทำร้ายจิตใจเรานะครับมันทำร้ายร่างกายเราแล้วฉันจะหลุดออกจากตรงนี้ยังไงนะครับเราเกิดคำถามนะครับเราเกิดคำถามนะครับเราจะหลุดออกจากนี้ยังไงนะครับผมนะครับก็เลยยอมรับการบำบัดนะครับยอมรับการบำบัดแล้วก็นะครับเปลี่ยนตัวเองใหม่นะครับ2ปีนะครับที่บำบัดเนี่ยนะครับก็จำเป็นนะครับตัดเพื่อนกลุ่มเก่าออกหมดนะครับแล้วเราก็ต้องหาเพื่อนกลุ่มใหม่นะครับสร้างแรงบันดาลใจให้เรานะครับจนเราเจอผู้ใหญ่นะครับเจอผู้ใหญ่นะครับที่แนะนำการใช้ชีวิตนะครับให้โอกาสเรานะครับสอนความรู้เรานะครับจนมายืนอยู่วันนี้นะครับจนได้เป็นประธานมูลนิธิแสงนะครับแล้วก็พอดูหนังเนี่ยฮะเกิดความคิดฮะว่าอันที่หนึ่งนะครับเขาไม่ละเมิดนะครับโปรตุเกสไม่ละเมิดสิทธิความเป็นมนุษย์
นะครับแล้วก็ให้เขาค้นหาตัวเองนะครับว่ามันดีไม่ดียังไงนะครับมันดีไม่ดียังไงแล้วก็ให้เขาเนี่ยประมวลเองว่าเขาควรจะเลือกทางเดินชีวิตยังไงนะครับแล้วก็สังคมนะฮะขอพื้นที่ครับขอให้โอกาสนะครับให้เขากลับมายืนได้นะครับผมโชคดีครับที่นะครับสังคมให้โอกาสผู้ใหญ่ให้โอกาสนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่ให้การสั่งสอนนะครับมาเลยนะครับได้กลับมายืนอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ผมขอฝากนะครับท่านทั้งหลายนะครับเรื่องการให้โอกาสนะครับแล้วก็การนะครับส่งเสริมให้ตัวตนเองตระหนักรู้นะครับถึงบทบาทของตัวเองแล้วก็ทางเลือกของตัวเองในการที่จะเยียวยาตัวเองนะครับขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณมากค่ะเชิญค่ะแสงชัยเป็นเด็กนักเรียนมัธยมครับพอดีมาไม่ทันดูหนังครับแต่ก็อยากจะมีประเด็นแลกเปลี่ยนนะครับคือเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยทางเขาจัดกิจกรรมเกี่ยวกับวันยาเสพติดใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยหลังจากที่ทุกคนผมรู้สึกว่าความคิดตรงกันหมดเลยที่ว่าสื่อเนี่ยครับยังแม้แต่ละครที่ผมคิดว่าสร้างในแบบก้าวหน้าจริงๆเนี่ยก็ยังนำเสนอด้านของยาเสพติดผิดอยู่เหมือนกันอย่างเช่นว่าคือการแสดงเนี่ยที่เขาจัดเนี่ยครับก็คือว่าคือมองว่าคนสูบบุหรี่เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจแล้วทั้งหมดเนี่ยรังเกียจคนได้แทนที่จะให้โอกาสเนี่ยคือผมอยากรู้ว่าทำไมเนี่ยสื่อเนี่ยถึงจะต้องตีความอะไรที่แบบว่าเฮ้ยทำไมคนสูบบุหรี่เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจเหมือนแบบเหมือนปัดภาระไปสังคมไปให้สิ่งไม่ให้คนอื่นนะครับแต่ทีเนี้ยเมื่อการปัดภาระสังคมไปเยอะๆเนี่ยมันก็เกิดเป็นปัญหากลุ่มใหญ่อีกทีนึงแล้วมันต้องมาแก้ซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกเนี่ยครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวนะคะแล้วน้องคิดว่าทำไมล่ะคะลองตอบพี่ก่อนครับ คือผมรู้สึกว่าเหมือนเป็นการผลิตซ้ำเรื่อยๆครับว่าเนี่ยนะเป็นอย่างนี้แล้วก็ที่บอกว่าถูกล้างสมองไปเรื่อยๆครับแล้วพอวันนึงมาเปลี่ยนเนี่ยผู้คนก็จะใช้แบบแนวคิดแบบเดิมๆมันก็เลยเป็นการแก้ปัญหาที่มันไม่จบไม่สิ้นนะครับหนูจะเสนอแบบว่าพูดว่าที่บอกว่าเสนอว่าโปรตุเกสให้เราทำแบบกฎหมายออกกฎหมายว่าลดอาญาของยาเสพติดลงอย่างนี้แบบตามโปรตุเกสหนูคิดว่ามันเป็นไปได้ยากมากค่ะเพราะว่าปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยกับโปรตุเกสแตกต่างกันเช่นรัฐบาลรัฐสวัสดิการของประเทศโปรตุเกสเขาดีใช่ไหมคะแต่ว่าของเราอ่ะรัฐไม่ได้มาสนใจประชาชนขนาดนั้นนะคะเกี่ยวกับรัฐสวัสดิการพวกความเหลื่อมล้ำในประเทศไทยยังมีมากอยู่แบบเห็นชัดเจนว่ามีคนจนและมันเป็นปัจจัยทางสังคมอย่างนึงที่ทำให้วัยรุ่นหันไปเสพยาเสพติดอย่างนั้นนะแล้วก็เรื่องความเท่าเทียมกันหนูก็คิดว่ามันยากแก้ยากมากเพราะว่าคนไทยหลายคนมองคนอื่นไม่เท่ากันยกตัวอย่างเช่นอันนี้ไม่เกี่ยวกับนะคะเช่นเรื่องข่าวล่าสุดแรงงานพม่าค่ะในที่นี้หลายคนอาจจะคิดแบบประมาณว่ามองว่าแรงงานพม่าต่ำกว่าเราอันนั้นคือการดูถูกคนอื่นแล้วค่ะคือเรามีความคิดที่ดูถูกคนอื่นมาตั้งนานแล้วแล้วเราก็มองว่าเขาไม่เคยเท่ากับเราเลยที่เขาจะมาเรียกร้องอะไรแบบนี้แล้วเราก็มองว่าคนที่ติดยาเสพติดอยู่ต่ำกว่าเราอะไรแบบนี้ค่ะมันทำให้แก้ทั้งตรงนี้แก้ยากมากเลยค่ะแก้ยากแล้วน่าพยายามแก้ไหมคะเพราะถ้าดูปัจจัยพื้นฐานแล้วเนี่ยประเทศไทยดีกว่าที่ไมเคิลมัวร์เขาโดนตั้งคำถามอีกนะคะจำได้ไหมในหนังเนี่ยคนจากรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าคุณเอาไปอย่างเดียวไม่ได้หรอกที่เราทำได้เพราะเรามีระบบหลักประกันสุขภาพเขาบอกงี้ใช่ไหมประเทศไทยมีระบบหลักประกันสุขภาพในขณะที่สหรัฐอเมริกาไม่มีนะถ้าเทียบกันเนี่ยเรามีต้นทุนอยู่จี๊ดนึงแล้วนะน่าลองไหมแต่ว่าประกันสุขภาพเราก็ไม่ได้ครอบคลุมขนาดนั้นประมาณว่าคนจนก็ยังไม่ได้รับพวกนั้นเลยนะคะจริงๆหรือเปล่าคะเป็นแค่ชนเดี๋ยวประเด็นนี้น่าสนใจเดี๋ยวเรามีผู้เชี่ยวชาญอาจจะพอตอบได้ว่าเอ๊ะเราอาจจะไม่ใช่ไม่มีขนาดนั้นหรือเปล่านะคะค่ะยังไงขอบคุณมากแล้วขอบคุณที่เรสประเด็นเรื่องแรงงานพม่าด้วยนะคะขอทั้งนี้ก่อนค่ะ1คนค่ะก็ในฐานะที่หนูเป็นนักศึกษาที่เรียนวารสารศาสตร์มาในประเด็นเรื่องสื่อคือหนูก็อยากจะแสดงความคิดเห็นเหมือนกันว่าจริงๆแล้วทุกคนมองว่าเป็นภาระหน้าที่ของสื่อที่จะต้อง
เผยแพร่แล้วก็ชี้นำประชาชนอันนั้นหนูคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่อีกด้านหนึ่งหนูมองว่าสื่อก็เป็นหนึ่งส่วนหนึ่งในสังคมแล้วหนูคิดว่าพื้นฐานสังคมของประเทศเราถูกสอนมาว่าให้เชื่อฟังแต่เราไม่เคยตั้งคำถามว่าทำไมเราต้องเชื่อแล้วเราต้องฟังแม้กระทั่งว่าตอนที่เราเรียนมัธยมแม้กระทั่งตัวหนูเองตอนที่หนูเรียนมัธยมหนูไม่เคยตั้งคำถามว่าทำไมหนูต้องมาเข้าแถวทุกเช้าทำไมหนูจะต้องฟังโดยไม่มีข้อโต้แย้งกับครูทำไมหนูต้องเคารพหนูว่าตรงนี้มันเป็นพื้นฐานที่ทำให้เราไม่กล้าตั้งคำถามแล้วเราประชาชนหรือว่าสังคมมันก็เลยเชื่อสื่อทุกอย่างโดยที่เราไม่ได้ไตร่ตรองหนูคิดว่าตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ว่าสื่อจะต้องรับผิดชอบทั้งหมดแต่หนูว่ามันเป็นที่กระบวนการคิดของสังคมที่มันจะต้องถึงวันที่เปลี่ยนแปลงค่ะค่ะที่จริงหนังเรื่องนี้มันสะท้อนหลายมุมมากนอกจากที่จะเรื่องผู้ใช้ยาแล้วเนาะในมิติของหญิงชายที่ท่านอาจารย์ได้สะท้อนว่าโอ้มีมิติหญิงชายแต่บนเวทีนี้เราไม่เห็นสปีกเกอร์ที่เป็นผู้หญิงที่มาให้ความรู้เลยทั้งที่เพื่อนๆ NGO ไม่ต้องไม่นับวิทยากรค่ะต้องไม่นับเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงคือจะบอกว่าจริงๆเนี่ยจริงๆเนี่ยเดี๋ยวอาจจะให้เวลาอธิบายหลังจากที่แต่ว่ามีมิติหลายๆมิติอะค่ะที่เราควรที่จะมองไปด้วยหนึ่งนอกจากดิเนตี้ที่ได้ฟังจากข้างบนแล้วประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนแล้วก็การร่างรัฐธรรมนูญที่เหมาะกับประชาชนทุกคนอะไรอย่างเงี้ยที่น้องเขาคอนเซิร์นถูกต้องมากเลยค่ะถ้ารัฐธรรมนูญนี้ผ่านค่ะพวกเราทุกคนที่จะใช้30บาทได้อาจจะต้องเป็นผู้ยากไร้ประเทศไทยอาจต้องถอยหลังอีกทีนึงแล้วก็แม้ว่าประเด็นของยาเสพติดที่จะก้าวหน้าในรัฐมนตรีที่มาจากรัฐประหารนะคะแต่อาจจะล้มเหลวอีกครั้งนึงในเรื่องของสาธารณสุขทีนี้ค่ะการเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมอาจจะต้องระมัดระวังตัวแล้วก็เดินไปสู่ความก้าวหน้าในสถานการณ์ประเทศนี้ยังไงมากกว่าอยากจะคอนเซิร์นประเด็นนี้แล้วก็จริงๆอะค่ะดูหนังเรื่องนี้สะท้อนหลายอย่างคือเศร้าในประเทศไทยเพราะว่าทุกอย่างก้าวหน้าหมดเลยแต่ว่าเราถอยหลังหมดเลยอะค่ะแล้วเดี๋ยวอาจจะค่อยอนุญาตแทรกอีกทีนึงว่าทำไมผู้หญิงถึงน้อยบนเวทีขอบคุณมากค่ะประเด็นไม่ตอบแต่ตอบประเด็นก่อนหน้านี้นิดนึงไม่รับค่ะเชิญค่ะคือตัวเองนะคะไปเรียนอยู่ที่ออสเตรเลียตอนนั้นเนี่ยเป็นปีแรกจำได้ว่าเป็นปี2000ปีแรกเนี่ยที่เขาจะเปิดศูนย์ที่แจกเข็มอะค่ะเขาเรียกว่าอะไรนะศูนย์ที่แจกเข็มแล้วค่ะให้มาแลกเข็มนะคะที่คิงคอสเป็นที่แรกคือเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยออสเตรเลียมีปัญหาเยอะมากมีคนเอาเข็มไปทิ้งไว้ในบ่อทรายในที่สนามเด็กเล่นก็คือเขาไม่รู้จะไปใช้ที่ไหนเขาต้องไปหลบซ่อนๆและสุดท้ายเขาก็ไม่มีที่ทิ้งเขาก็ไปทิ้งก็มันก็ไปโดนเด็กแล้วมันเป็นเคสใหญ่โตมากแต่จริงๆมันมีอีกหลายกรณีมากจนในที่สุดเขาก็ต้องมาคิดกันว่าเฮ้ยแล้วเราจะปล่อยปัญหายาเสพติดไปอย่างนี้เหรอในเมื่อไอ้วิธีที่บอก zero tolerance เนี่ยคือจัดการให้มันหมดเฮี้ยนให้หมดไม่ว่าจะเป็นคนเสพคนค้าจัดการเท่ากันเนี่ยมันก็ไม่ได้สิ่งที่เขาทำเนี่ยคือเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายใช้ข้อมูลคุณเห็นด้วยเพราะอะไรคุณไม่เห็นด้วยเพราะอะไรแล้วเอามาถกแถลงกันจนกว่าในที่สุดเนี่ยแล้วเขาก็จะทำแบบมันเป็นเหมือนการงานวิจัยเลยนะคะที่เขาเรียกว่าเป็นแอคชั่นรีเสิร์ชเลยว่ามีคนเท่าไหร่ที่เข้าไปรับเข็มต่อมาเป็นยังไงมีปัญหามากขึ้นไหมแล้วก็คอยมารีวิวทุกกี่เดือนนะคะจนในที่สุดเนี่ยตอนนี้เนี่ยเปิดหลายแห่งแล้วนะคะเพราะมันเป็นนโยบายที่มันในที่สุดนะมันพบว่ามันแก้ปัญหาได้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาก็ใช้อีกหลายนโยบายนะคะแล้วคิดว่ามันมีมุมมองหลายเรื่องที่เราต้องทำงานต่อทีนี้เนี่ยในรอบสุดท้ายเนี่ยเพราะมันมีทั้งคำถามมีทั้งความเห็นที่วิทยากรทั้งหลายเนี่ยทุกท่านเนี่ยนะคะอาจจะอยากที่จะตอบบางคำถามหรือว่าเลือกคิดเห็นเหมือนเห็นต่างกับบางความเห็นนะคะแต่ที่แน่นอนถ้าเป็นอาจารย์จรขอเรื่องระบบหลักประกันสุขภาพเพิ่มด้วยนะคะอันนี้ก็ของแถมมานะคะเรียนไล่จากพี่เพิ่มบุญเลยดีไหมคะพี่พร้อมบุญค่ะโทษค่ะครับก็ดีครับได้ฟังทุกท่านที่ให้ความเห็นนะคิดว่าเป็นการสะท้อนที่มีคุณค่าอย่างมากนะหลายอย่างที่ฟังดูเนี่ยเหมือนกับว่ายังมีความระแวงหรือกลัวว่าสังคมจะมองว่าเป็นการส่งเสริมการใช้ยาหรือการใช้ยาเสพติดให้มากขึ้นนะฮะแต่ในหนังเนี่ยเขาไม่ได้พูดถึงการใช้ยาเสพติดมากขึ้น
ขาพูดถึงการแก้ปัญหาถูกวิธีนะฮะการแก้ปัญหาถูกวิธีเนี่ยคือแก้ปัญหายาเสพติดนะถูกวิธีคือการที่จะการที่จะให้ผู้การที่จะใช้วิธีการแก้ในแนวคิดที่ว่าผู้เสพเนี่ยสามารถที่จะแก้ปัญหาด้วยตัวเองไม่จำเป็นต้องใช้กฎหมายต้องการลงโทษการสติ๊กเมทไทส์การที่จะมองให้เขามีไร้คุณค่าเพราะการแก้ปัญหาด้วยนี่เนี่ยมันไม่ได้ผลนะแต่การทำงานของภาคประชาสังคมที่ทำทุกวันนี้นะไม่ว่าจะเป็นโอโซนหรืออะไรหลายองค์กรเนี่ยเราไม่ได้มองเพียงแต่ว่าการแก้กฎหมายเรามองว่าผู้ใช้ยาที่อยู่ฮาร์ดคอร์เนี่ยจำนวนมากเนี่ยที่เข้าไม่ถึงบริการอย่างที่ท่านเล่าเรื่องว่าสักช่วงหนึ่งช่วงใดในชีวิตเนี่ยใช้ยาจนเป็นผู้เสพเป็นฮาร์ดคอร์ไปแล้วเนี่ยทำไงให้คนเหล่านั้นเนี่ยมีความปลอดภัยในชีวิตมีศักดิ์ศรีไม่เสียชีวิตไปโดยที่ไม่ได้เข้าถึงการรักษาถามว่าบนเวทีนี้ทำไมมีผู้หญิงทำให้ผมคิดถึงเพื่อนอีกคนหนึ่งนะหลายในห้องนี้จะรู้จักเพื่อนผู้หญิงที่เป็นผู้ใช้ยาที่เคยเป็นนักพูดออกมาเพื่อกราวเนี่ยปัจจุบันเขาเสียชีวิตไปแล้วเสียชีวิตจากการใช้ยาเสพติดนะและผู้ใช้ยาเสพติดอีกหลายคนในโครงการที่เราทำงานด้วยที่เป็นฮาร์ดคอร์เป็นผู้ใช้ยาเสพติดชนิดฉีดอย่างถึงแม้ว่ากฎหมายจะดีขึ้นเนี่ยพวกนี้ก็ยังอยู่ในกลุ่มที่ว่าใช้บ่อยแล้วมีคดีมีประวัติการใช้บ่อยไม่รู้จะได้ประโยชน์จากนั้นหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราต้องมองว่าเราจะช่วยคนเหล่านั้นยังไงนะผมคิดว่านี่เป็นเรื่องที่เราคิดว่าเป็นเรื่องการช่วยชีวิตและเป็นการเรื่องการช่วยชีวิตบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีนะฮะทั้งหนังทั้งหมดนี้เรารู้ว่าถ้าเราใช้การแก้ปัญหาโดยศักดิ์ศรีของมนุษย์ดิกนิตี้เนี่ยเราสามารถแก้ปัญหาได้อย่างจริงจังนะฮะและอันสุดท้ายเนี่ยรัฐบาลจะบอกรอให้รัฐบาลรอให้ใครเปลี่ยนแปลงถ้าเราดูหนังกลับบ้านพรุ่งนี้ลืมเนี่ยจะเป็นสิ่งที่น่าเสียดายนะการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างอย่างในหนังพูดว่าบางครั้งเราไม่คาดคิดว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นจะเกิดขึ้นได้แต่เมื่อมีคนไปนะไปเจาะหินเจาะกำแพงเนี่ยในที่สุดมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงนะเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่าเราไม่มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงเรารอให้รัฐบาลรอให้ UN มาเปลี่ยนให้เราเนี่ยมันไม่มีวันได้เปลี่ยนนะแต่เพียงแต่เราเนี่ยจะต้องเป็นทุกๆคนและชวนเพื่อนให้เปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงต้องมาจากพวกเราและเพื่อนๆของเรานะก็หวังว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าฉันดูหนังแล้วก็เล่าให้เพื่อนฟังว่าไปดูสิแต่คิดว่าดูหนังแล้วเนี่ยทำไงให้เกิดหลายอย่างเนี่ยเราสามารถนำมาใช้ในสังคมเปลี่ยนแปลงปฏิรูปสังคมไทยขอบคุณครับค่ะคุณปิยบุตรค่ะครับคงพูดสั้นๆครับว่ายังไงเดี๋ยวจริงๆหนังเรื่องนี้มันค่อนข้างสร้างความเชื่อมั่นสำหรับผมนะจริงๆแล้วทุกอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงได้นะฮะโดยเฉพาะในเรื่องของยาเสพติดผมคิดว่าเราคนทุกคนมีส่วนในการที่จะทำให้มุมมองและความเข้าใจในเรื่องของยาเสพติดเนี่ยเปลี่ยนไปได้มันเหมือนกับผมไม่ใช่คริสเตียนเนาะแต่ว่าผมค่อนข้างเป็นคนชอบฟังและชอบเรียนรู้อะไรบางอย่างเขาบอกว่าการที่เราจะเปลี่ยนอะไรบางสิ่งเราต้องเริ่มต้นทำอะไรบางสิ่งจริงๆแล้วผมว่าเรากำลังเริ่มต้นหลายๆอย่างเนาะจริงๆแล้วเรื่องการเปิดโอกาสการทำความเข้าใจกับยาการทำความเข้าใจกับผู้ใช้ยาเนี่ยมันก็มีพัฒนาการของมันเหมือนกับที่คุณหมอภัสกรพูดฮะเพียงแต่ว่าหลายๆคนเนาะรวมไปถึงผู้มีอำนาจเนี่ยต้องคือยาเสพติดมันทำให้คนติดเนาะคนมีอำนาจก็กำลังติดเหมือนกันเนาะผมว่าคนเรากำลังติดในรูปแบบและวิธีการเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อใดก็ตามที่เราเปิดใจเนาะถ้าเมื่อใดก็ตามที่เราเปิดใจและกล้าที่จะยอมรับครับว่าสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราเคยทำมันไม่ได้สมบูรณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นทางออกแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่เราเหมือนกับเขาบอกว่าคนเราจะฉลาดได้ก็ต้องยอมรับว่าเราเป็นคนโง่ก่อนเพราะเมื่อใดก็ตามที่ยอมรับว่าเราโง่ความโง่จะหายไปทันทีผมว่ามันคล้ายๆกันฮะกับเรื่องของยาเสพติดคือถ้าเราต้องจ
จะแก้ปัญหายาเสพติดเราต้องรู้จักยาเสพติดและเราก็ต้องรู้จักคนใช้ยาเสพติดรวมไปถึงเราเองนโยบายและกฎหมายควรจะต้องคำนึงถึงประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ไม่ใช่แค่เรื่องของยาเสพติดคือตอนนี้เราบอกว่าเราแก้ปัญหายาเสพติดแต่ประเด็นมันคือว่าเรากำลังมาจัดการกับคนที่ใช้ยาเสพติดเพราะนั้นเนี่ยมันคงต้องมองอะไรหลายอย่างที่มันค่อนข้างจะต้องแยกๆกันนิดหนึ่งแต่แน่นอนว่าทุกอย่างมันพัวพันกันเนาะทุกอย่างมันพัวพันกันไม่มีการเปลี่ยนแปลงไหนไม่เกิดขึ้นได้หรอกผมว่านะถ้าทุกคนเห็นถึงความสำคัญแล้วก็สิ่งสำคัญอันนึงที่ผมยังยืนยันครับว่าการเปลี่ยนแปลงส่วนนึงมันต้องประกอบไปด้วยขององค์ความรู้และข้อเท็จจริงถ้าเมื่อใดก็ตามที่รัฐกล้าที่จะยอมเปิดใจหรือกล้าที่จะทำให้คนเนี่ยมีการศึกษาและมีความเข้าใจกับยาเสพติดผมเชื่อนะว่าคนเนี่ยจะอยู่ร่วมและก็จะสามารถจัดการกับปัญหายาเสพติดได้ค่ะขอยืนยันคำพูดเดิมนะครับว่า อยากจะมานั่งฟังแล้วก็รับฟังมากกว่าที่จะพูดแล้วก็ฟังความเห็นต่างๆแล้วมีดีครับพอดีท่านหมอภาสกรบอกว่าคำหนึ่งคำว่าติดเนี่ยภาษาพระว่าอะไรผมก็ยามนึกใช้คำว่าอะไรอยู่คำหนึ่งคือคำว่าอาสาทะคำว่าอาสาทะคือความติดในรสในความสุขนะครับอาสาทะมันคือความสุขแต่ว่าศาสนาเขาบอกสุขกามสุขาริกานุโยคคือความสุขการแสวงหาความสุขแล้วก็ติดแล้วก็คนก็ติดอยู่ในตัวความรสอร่อยแต่ผมไม่แน่ใจว่าอาสาทะแปลว่าติดหรือเปล่านะแต่มันเหมือนกับว่าเราอยู่ในติดในรสอร่อยของสิ่งที่เราทำนี่ก็ธรรมะหน่อยแต่ว่าฟังทำทุกวันดีนะครับพยายามฟังผมจะเป็นแนวสันติอโศกนะผมไม่ได้เป็นแนวธรรมกายนะผมก็ฟังนะครับแล้วก็ฟังทำแล้วก็ผมก็เป็นมังสวิรัติด้วยครับแล้วก็ในส่วนของการรับฟังความเห็นของพี่น้องเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ว่าการรับฟังปัลโตโคสานเนาะแล้วก็ทำโยนิโสมนสิการอันนี้เป็นหัวใจแล้วก็จะพูดถึงเรื่องการที่จะทำให้ประชาชนได้เรียนรู้เนี่ยศาสนาพุทธก็มีสิกขาแล้วก็ให้รู้จักการที่จะศึกษาถึงโทษถึงคุณแล้วก็สลัดออกไปที่จะให้เป็นอิสระไม่ต้องไปติดยึดอยู่กับสิ่งที่เป็นความสุขที่วนอยู่ในโลกแต่มีความสุขกับสิ่งที่เป็นความจริงในปัจจุบันทีนี้เรากลับมาเรื่องของการพัฒนากฎหมายเนี่ยผมก็ติดอยู่ว่าท่านรองวิษณุเนี่ยท่านให้3ดีไว้ว่าแนวทางในการพัฒนากฎหมายเนี่ยคือดีที่1ก็คือ deregulation ท่านก็บอกว่ารัฐบาลเนี่ยหรือหน่วยงานของรัฐเนี่ยต้องลดทอนในเรื่องกฎระเบียบอะไรต่างๆให้มากกฎหมายก็เปิดช่องอยู่ในเรื่องของเรื่องยาทั้งหลายเนี่ยที่จะขออนุญาตการอนุญาตต่างๆก็ต้องลดขั้นตอนอะไรต่างๆลงไปเรื่องการระยะเวลาการอนุญาตใบอนุญาตให้สะดวกให้ประชาชนที่สามารถเข้าถึงได้ตอนนี้ก็พยายามปรับปรุงให้มันมีหลักธรรมาภิบาล ก็ต้องนี่คือหนึ่งที่ดีที่หนึ่งดีที่สองก็คือ decriminalization คือการลดทอนความเป็นอาญาความผิดหลายอย่างไม่ควรเป็นอาญาเช่นเช็คเด้งก็ต้องติดคุกอย่างเงี้ยก็ไม่ควรแล้วนะครับมันเป็นเรื่องว่าต้องมานั่งตามอะไรต่างๆอะไรที่มันไม่ควรเป็นอาญาครับในเรื่องของยาเสพติดเนี่ยการใช้ยาถ้าใช้ยาอยู่ที่บ้านเฉยๆเนี่ยเราก็ควรจะใช้ลักษณะที่ว่าเอรัฐเนี่ยจะต้องไปอินเตอร์เวนชั่นประชาชนที่ใช้ยาอย่างนี้ขนาดไหนเราก็ต้องดูว่าหลักการขั้นแรกเนี่ยเราจะให้เจ้าหน้าที่รัฐไปดูว่าเตือนเขาทำทันบนเตือนเขาได้ไหมหรือว่าอันที่สองก็คือแม้แต่ว่าไปถึงขนาดที่ว่าจะตัดสิทธิ์ในการใบขับขี่หรือสิทธิสวัสดิการสังคมอะไรอย่างเงี้ยในต่างประเทศเขาทำกันหรือว่าใช้ลักษณะที่ว่าเรียกไปเข้าคอร์สฟังเหมือนกับคนผิดกฎจราจรอะไรอย่างเงี้ยนะครับและสุดท้ายก็จะมีขั้นตอนอะไรต่างๆไปลำดับก็เป็นเรื่องหลักการเป็นเรื่องของการที่ว่าจะไม่ใช้อาญาและ
จะมานั่งคุยใช้วิธีการทำเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็มุมมองต่างๆอย่างในออสเตรเลียก็พยายามทำนะครับให้โอกาส3ครั้งเราก็พยายามทำอย่างนี้แต่ที่ว่าหลายส่วนก็บอกว่าเออถ้าหากว่าเอาเข้าบำบัดเนี่ยบำบัดฟื้นฟูเนี่ยมันไม่ใช่มันมีหลายรูปแบบนะอันนี้ต้องทำความเข้าใจนะครับผมก็ขอย้ำอีกทีนึงว่าเรื่องของการใช้ยาเนี่ยมันต้องมีมันไม่ใช่การทำให้มันถูกมันต้องลดทอนลงไปแล้วก็รัฐก็พยายามมันอดไม่ได้ที่เราจะต้องเข้าไปแทรกแซงครับแต่ขนาดแค่ไหนแค่นั้นเองที่รัฐจะต้องเข้าไปแทรกแซงเพราะเรื่องของมีคนบอกว่าสิ่งที่เป็นอะไรอ่ะยักษ์จินนี่ยักษ์อ่ะฮะที่อยู่ในตะเกียงเนี่ยมีอยู่4ตัวใหญ่ๆสิ่งหนึ่งที่สังคมเราเปิดออกมาแล้วแล้วเอาเข้าไม่ได้มันก็คือเรื่องบุหรี่แล้วก็เรื่องสุราเรื่องเหล้าเราปล่อยมาแล้วนะฮะเราเข้าไม่ได้แล้วเราก็พยายามจะคุมอีก2ตัวก็คือเรื่องการพนันกับเรื่องของยาทั้งหลายนะครับยาทั้งหลายที่ใช้อยู่นะครับแต่ในสากลเนี่ยเขาพยายามใช้คำว่าการใช้ยาที่ผิดทางไม่ได้ว่าเป็นเรื่องยาเสพติดทำไงที่จะใช้ยาให้มันถูกทางนะครับแล้วก็ขั้นตอนมันก็จะมีขั้นตอนอยู่เหมือนกับเรากำลังบอกลูกหลานของเราส่วนใหญ่จะเน้นเยาวชนนะครับว่าขับรถยังไงจะปลอดภัยเด็กผู้ชายมักจะซนถ้าพ่อมีปืนก็ต้องเก็บปืนไว้ให้ดีไม่ให้เด็กมันเข้าไปซนไปเล่นนะครับอันนั้นจะสอนยังไงสอนยังไงที่จะให้เด็กอยู่ในสังคมเรียนรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดีรู้ดีรู้ชั่วครับผมชั่วก็ต้องรู้ดีก็ต้องรู้แต่ชั่วไม่ทำอะแต่ดีทำขอบคุณมากครับเรียนเชิญอาจารย์ภาสกรเลยค่ะก็ผมขออนุญาตเรียนฝากนะครับผมยังจริงๆแล้วหัวใจของการคิดของผมเนี่ยคือเรื่องติดนะเมื่อสักครู่มีจะพูดกันถึงเรื่องของตัวนู้นตัวนี้แอมเฟตามีนหรือว่าเรื่องของบุหรี่หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับผมอยากจะเรียนว่าคือถ้าหากว่าเราพูดเป็นรายตัวเนี่ยนะครับอย่างที่เราว่านะคือหมายความว่ามันก็คงไม่มีทางที่จะปล่อยหมดนะแต่ว่าในเชิงของการติดนั้นเนี่ยนะครับผมเนี่ยอยากให้คิดยาเสพติดเหมือนกับที่เราติดอะไรสารพัดอย่างทั้งหลายครับแล้วก็เรื่องของยาหรือสารเสพติดนั้นเนี่ยนะครับมีโปรเฟสเซอร์ท่านหนึ่งพูดน่าสนใจมากครับเขาบอกว่าอันตรายแค่ไหนถึงจะห้ามฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าแอลกอฮอล์เนี่ยอันตรายที่สุดครับแต่ว่าเราไม่ได้ห้ามครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเชิงของการที่สมมติว่าถ้าว่าเราช่วยสังคมอะไรไม่ได้นะครับเราเอามาถามตัวเองนะครับว่าเราติดแล้วแล้วเราอยากจะเลิกเราทำยังไงไม่ได้ติดยาหรือติดอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะฮะติดเรื่องไม่ดีนะครับแล้วผมว่าเยอะเลยผมว่าทุกคนเนี่ยเกิดมาเนี่ยต้องมีติดอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแล้วก็เลิกไม่ได้ผมเชื่อจริงๆฮะถ้าใครบอกว่าท่านไม่ติดอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยท่านเป็นพระอรหันต์นะฮะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเชิงของหลักพระพุทธศาสนาผมขออนุญาตนิดนึงเพิ่นพี่เขาพูดไปก่อนผมแล้วเนี่ยผมเราพูดรู้สึกว่าจะลงลึกมากกับผมเลยเนี่ยนะครับก็คือว่ายังเป็นแนวทางของการที่ว่าจะสอนให้เราไม่ติดนะครับไม่ตัณหาอุปทานเนี่ยต้องละให้ได้ครับตรงนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยในเรื่องของที่เมื่อกี้พูดถึงเรื่องบุหรี่เนี่ยนะครับผมคิดว่าเป็นไปไม่ได้เลยถ้าถามผมนะที่ว่าจะให้ปล่อยฟรีแล้วในเดียวกันเนี่ยนะไปเป็นอันตรายต่อคนอื่นด้วยอ่ะตรงเนี้ยคือนะ
ตอนนี้มันมีหลักฐานวิชาการแล้วคุณไปสูบในที่สาธารณะอะไรพวกนี้เนี่ยนะฮะคนอื่นดมควันของคุณเข้าไปด้วยเป็น second smoker เนี่ยอันตรายมากกว่าที่คุณเสพอีกสูบอีกนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าในเรื่องนี้นั้นเนี่ยถ้าว่าทำได้ดีที่สุดแล้วเราจะเข้าใจคนอื่นได้ดีที่สุดนะฮะคือน้องเข้ามาหาตัวเองครับน้องเข้ามาหาตัวเองการที่อยู่กับวงการยาเสพติดเนี่ยมีข้อดีอีกอย่างประการที่สองนะครับเข้าใจว่าคนเรามีความหลากหลายครับเมื่อกี้สถิติต่างๆออกมาต่างๆมากมายนะแล้วก็ผลสุดท้ายเนี่ยไปโยนปัญหาให้กับเรื่องของยาเสพติดโยนปัญหาเรื่องอาชญากรรมโยนปัญหาโน้นโยนปัญหานี้ตอนนี้ก็มีการวิเคราะห์ออกมาแล้วนะครับแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้เชื่อทั้งหมดนะฮะแต่ว่าต้องไปดูเหมือนกันว่าไอ้ที่พูดบอกว่าเวลาเราเสพยาแล้วเนี่ยโอกาสที่เราจะทำอะไรร้ายแรงนะครับมีหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องที่บอกว่าถ้าว่าเปลี่ยนกฎหมายนะอันนี้ผมก็เป็นข้อเสนอของกระทรวงที่ว่าจะต้องไปคุยกับทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางปปส.ที่เป็นพี่ใหญ่ของเราทางด้านนี้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตเรียนฝากในมุมมองของสาธารณสุขเพียงเท่านี้ครับขอกราบขอบคุณครับเรียนเชิญอาจารย์จรค่ะครับผมก็ไม่รู้จะลงท้ายยังไงครับคือมีความรู้สึกหลายอย่างพร้อมกันความรู้สึกแรกก็คือปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่ซับซ้อนไม่ได้มีคำตอบที่ง่ายๆอันที่สองปัญหาที่เกิดขึ้นผมโทษรัฐ 70% คือความทุกข์ปัญหาเกิดจากรัฐไม่ได้เกิดจากผู้ใช้ยาครับเกิดจากนโยบายที่ผิดเกิดจากการสร้างอคติในสังคมที่รัฐมีส่วนร่วมมากเราอยู่ในสังคมที่เต็มไปด้วยการโฆษณาชวนเชื่อตั้งแต่โรงเรียนอนุบาลขึ้นมาแล้วสื่อกระแสหลักก็เอาสิ่งที่โฆษณาชวนเชื่อมากระจายในสังคมจนสังคมเกิดอคติต่อกลุ่มต่างๆเกิดความเข้าใจผิดแล้วสังคมถูกปิดกั้นถึงการรับข้อมูลหลากหลายแล้วได้ฟังการถกเถียงหลากหลายที่สังคมจะเข้าใจปัญหามากขึ้นอันนี้เกิดขึ้นในทุกด้านเรื่องยาเสพติดเรื่องรัฐธรรมนูญที่กำลังจะเป็นทำประชามติประชาชนไม่มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลฟังได้ด้านเดียวนี่คือปัญหาของสังคมของเราแต่ผมก็แล้วก็อย่างที่เมื่อกี้นี้มีตัวอย่างของคนสมัยเป็นนักเรียนเป็นนักศึกษาก็ทำแต่โครงการออกมาเผยประชาสัมพันธ์ว่าอย่าต่อต้านยาเสพติดอะไรแบบนี้คือมันไปมาจากการถูกโฆษณาชวนเชื่อจนไม่ได้ตั้งคำถามเพราะฉะนั้นเราต้องมีสังคมที่เป็นประชาธิปไตยมากกว่านี้เราต้องมีสังคมที่สื่อหลากหลายกว่านี้สามารถที่จะประชาชนสามารถที่จะเข้าถึงความคิดเห็นข้อมูลได้รอบด้านต้องให้ประชาชนเติบโตทางปัญญาตั้งแต่เด็กอนุบาลขึ้นมาต้องไม่มีอะไรมาสอนบังคับให้เด็กต้องท่องจำเรียนรู้ต้องให้เด็กสามารถตั้งคำถามต่อสิ่งที่ตัวเองถูกสอนให้ต้องท่องจำเรียนรู้แต่ก็เป็นเรื่องดีที่สังคมไทยปัจจุบันผมก็เห็นว่าความหวังก็อยู่ที่คนรุ่นใหม่และผมก็คิดว่าเราจะต้องสู้เพื่อสังคมประชาธิปไตยที่ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงข้อมูลรอบด้านได้เรียนรู้ปัญหาจริงๆและช่วยกันคิดหาวิธีการแก้ปัญหาเหล่านั้นนะครับปัญหายาเสพติดและปัญหาผู้ใช้ยามันต้องแก้ด้วยการเคารพสิทธิมนุษยชนเคารพความศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคนที่เกี่ยวข้องนะครับปัญหาไม่ใช่แค่เรื่องไม่เอาเข้าคุกนะ
ถ้าเพียงแต่แกว่าไม่เอาเข้าคุกแต่ยังถูกปฏิบัติแบบดูถูกเหยียดหยามตัดโอกาสการใช้ชีวิตตามปกติอันนั้นก็จะไม่แก้ปัญหามันต้องแก้ด้วยมาตรการทางสังคมที่ส่งเสริมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตสุดท้ายที่ผู้ดำเนินรายการบอกว่าให้พูดถึงระบบหลักประกันสุขภาพก็เพียงแต่บอกว่าเราก็โชคดีที่เรายังมีระบบหลักประกันสุขภาพแม้ว่าไม่ได้ดีสมบูรณ์ทุกอย่างแต่เราก็มีระบบหลักประกันสุขภาพที่สามารถและก็ที่มีตัวแทนภาคประชาชนเข้าไปช่วยขับเคลื่อนด้วยที่จะสามารถที่จะเป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหาต่างๆทางสังคมได้นะครับก็แค่นี้นะครับค่ะจะเห็นได้ว่านะคะมีมุมมองหลายเรื่องเลยนะคะที่เกี่ยวกับยาเสพติดที่เราต้องเปลี่ยนนะคะแต่จะเปลี่ยนได้ยังไงเนี่ยมันต้องช่วยกันคงคล้ายๆกับที่หนังไมเคิลมัวบอกหรือที่พี่พร้อมบุญย้ำนะคะก็คือว่าไปหาค้อนหาสิวแล้วก็ช่วยกันเจาะนะคะย้อนหลังกลับไปเมื่อ20ปีก่อนเนี่ยตอนที่เราต้องเผชิญกับการระบาดของเอสนะคะผู้คนล้มตายกันเป็นใบไม้ร่วงเนี่ยตอนนั้นเนี่ยไม่มีใครคิดหรอกว่าวันหนึ่งเนี่ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วประเทศไทยจะได้รับรางวัลประเทศที่สองของโลกประเทศแรกในเอเชียที่สามารถลดการติดเชื้อจากแม่สู่ลูกได้นะคะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยถ้าผู้หญิงเนี่ยติดเอสเนี่ยเขาบอกเป็นผู้หญิงไม่ดีนะคะลูกมันก็คงเป็นลูกของคนไม่ดีนะคะมันก็คงคล้ายๆกับที่ตอนนี้เรากำลังเผชิญอยู่แต่ตอนนั้นเนี่ยเพราะมีระบบหลักประกันสุขภาพมีคนที่ทำงานมีเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าใจนะคะทุกวันนี้เราผ่านมาถึงจุดนี้ได้นะคะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้ต้องทำงานร่วมกันมากขึ้นนะคะก่อนที่จะขอบคุณผู้ชาย5คนนี้ขอขอบคุณผู้หญิง3คนนี้ก่อนแล้วกันค่ะที่อยู่เบื้องหลังการจัดงานครั้งนี้นะคะคนแรกนะคะผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอสนะคะคุณสุภัตรานาคผิวค่ะอยู่ด้านหลังค่ะอีกท่านหนึ่งนะคะคุณลาวันสาโลวาดผู้ประสานงานเครือข่ายคนทำงานลดอันตรายจากการใช้สารเสพติด 12D นะคะวันนี้มาไม่ได้ค่ะตบมือส่งไปเลยค่ะ นะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะคะคนที่ทำให้เราได้ดูหนังสารคดีดีๆนะคะคุณธิดาผลิตผลการพิมพ์ Documentary Club ค่ะนะคะแล้วก็ขอบคุณวิทยากรทุกท่านนะคะและตั้งแต่คุณวุฒิพงษ์พานิชสวยนิติกรชำนาญการพิเศษจากปปส.ค่ะคุณค่ะอาจารย์หมอภาสกรชัยพานิชสิรินะคะรองอธิบดีกรมการแพทย์ค่ะอาจารย์จรอึ้งภากรนะคะซึ่งท่านเป็นประธานอนุกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิด้านเอสนะคะแล้วก็คุณปิยบุตรนะคะผิวผู้อำนวยการมูลนิธิโอโซนนะคะแล้วก็พี่พร้อมบุญค่ะพี่พร้อมบุญพานิชพักดีจะเลขาธิการมูลนิธิรักไทยนะคะขอบคุณมากๆนะคะถ้าพรุ่งนี้ว่างๆนะคะสักตอนประมาณ3โมงเรามีวงเสวนาอีกวงนึงโดยเฉพาะคนที่สนใจเรื่องระบบหลักประกันสุขภาพบำนาญ นะคะเรื่องรัฐสวัสดิการนะคะมาได้นะคะขอบคุณค่ะ